โยดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่เอกโอ้มากันเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่เอกฟาร์มอะไรดีครับอันนี้ผมเพิ่งหัดเล่นน่ะพอดียืมของเพื่อนมานะครับยืมของเพื่อนมาฟาร์มก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเอ็ดการ์นะครับชื่อว่าเอ็ดการ์ RO เป็นเซิร์ฟแนวไฮคลาสนะครับเป็นเซิร์ฟแนวไฮคลาสใช่มาไฮคลาสเฉยใช่มาเปลี่ยนบรรยากาศครับเอาจริงคือเล่นไม่เป็นนะจริงๆมันเล่นไม่เป็นสวัสดีครับพี่สุภชัยสวัสดีครับก็เขาบอกว่าเติร์ฟเนี้ยตอนนี้เอ็มละ15 บาท15-16 บาทนะครับแต่ว่าคนยังเพียบเลยเขาบอกว่าฟาร์มกันกั๊มนึงเนี่ย 4-5 เอ็มนี่มีนะคนโหดๆอ่ะแล้วก็ดูดิคนยังรับของมันแบบกระหน่ำมากนะครับตลาดยังฟูๆเลยอ่ะตลาดฟูๆเลยอ่ะแล้วก็พ่อค้าเยอะมากครับดูนี่เต็มเลยพ่อค้าเต็มเลยนะครับยังอยู่กันอีกเยอะเนาะก็เอาจริงคือฟาร์มไม่เป็นนะเซิร์ฟเนี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไปหาเงินก็แม็กมาก่อนเลยนะครับด้วยความที่เจ้าตัวพีทเนี่ยมันมีตัวนี้นะครับก็คือหมวกแม็กนัทถ้าบวก9ก็คือตอนนี้ผมใส่บวก9แล้วใช่ป่ะถ้าบวก9ได้เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงแม็กนัทเนี่ยอีก 200% นะครับแล้วก็ยกเลิกการใช้บูยกเลิกการใช้บูเลยนะครับแล้วก็ทำให้ลาดไลท์หลอดด้วยเนี่ยลดเวลาไล่ของแม็กนัทลง 100% นะครับนี่คุณสมบัติลดเวลาไล่ลง 100% เพิ่ม 200% ความแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้บูเจมแล้วก็เมื่อใส่คู่กับเจ้าตัวประดับพีทนะครับประดับพีทตัวนี้จะทำให้แม็กนัทเนี่ยโดนทุกธาตุนะครับโดนทุกธาตุยกเว้นโฮลี่ก็คือม่อนทุกประเภทโดนหมดเลยแต่ม่อนที่เป็นศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่โดนนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงสกิลแม็กนัทอีก 30% ลดแคปไทม์ของแม็กนัทอีก 30% ด้วยนะครับคาถาใส่เป็นคาถาโฮลิสติกครับขั้น B โฮลิสติกขั้น B ก็คือนี่เลยทุกการอัปเกรดครับจะได้เลือด200อันนี้บวก5ก็ได้เลือด 1,000 นะครับแล้วก็ Aim Attack อีก4บวก5ก็เป็น20นะครับจริงๆผมจะทำบวก10แหละอันนี้แต่ว่ายืมเพื่อนมาก็เดี๋ยวช่วยเขาทำนะครับใส่คู่กับโล่แม็กนัทนะครับทำใหแม็กนัทแรงขึ้นอีก 20% ใส่คู่กับโพลิสติกป่ะเดี๋ยวผมก็ฟาร์มแม็กมาแล้วกันนะครับฟาร์มแม็กมาดูเห็นเขาบอกว่าที่นี่แหละตัวทำเงินแล้วนะครับนี่วิธีฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นออโต้รูทอีกแล้วนะทุกคนด้วยความที่เป็นเซิร์ฟไฮคลาสนะครับมันจะเป็นออโต้รูทเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ากัมนึงมันจะกี่เอ็มกดเฮดอีกัมนึงกี่เอ็มไม่รู้เลยครับคุณแอนยูสวัสดีครับผมเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนี่ก็ยืมของเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะมาเล่นเนี่ยเอาของไปยืมฟาร์มก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปทำเองนะครับเพราะดูปกติพูดตรงเลยผมเป็นคนที่บ้าทำของผมเป็นคนบ้าทำของมากอยากให้ของมันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยไปแม็กสามผมไปมาแล้วไม่ไหวมันทำวันฮิตไม่ได้มันยังทำวันฮิตไม่ได้ครับต้องทำคาถาบวก10ก่อนต้องทำคาถาบวก10ก่อนเขาบอกแม็กมากับที่ไหนแล้วนะ
ดันหุ่นนะครับแม็กมากับดันหุ่นที่คนจะเยอะๆซึ่งตอนนี้ตลาดเซิร์ฟนี้ยังว้าวมากครับยังว้าวมากก็คือคนยังเยอะจัดอ่ะคนทำของกันไม่หยุดไม่หย่อนเอ็มนี่ต่อให้แบบ10บาท15บาท16บาทนะแต่ว่าโอ้กั๊มนึงมันหลายเอ็มอ่ะกั๊มนึงก็ตกประมาณ50 60บาทอ่ะแล้วความง่ายขนาดนี้ด้วยผมว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟที่น่าสนใจในเวลานี้เลยนะถ้าเพื่อนๆแบบหลายๆคนนั่งคุยกับผมอ่ะไม่มีเซิร์ฟไหนไปเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยลองมาที่นี่ก่อนนะครับผมลองมาดูผมคนนึงก็เนี่ยลองมาแล้วก็รู้สึกสนุกพอลองมาเล่นแล้วรู้สึกสนุกอ่ะรู้สึกแบบไอ้เชี่ยหมดกำแล้วหรอวัยจังอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองมาเทสดูก่อนอ่ะแอดมินเขาคุยง่ายด้วยตอบไวนะครับหาข้อตรงสงสัยอะไรเงี้ยลองสอบถามแอดมินดูก่อนได้ส่วนข้อมูลเบื้องต้นก็ผมก็รู้ไม่เยอะนะเอาจริงๆผมเพิ่งย้ายมาเองเฮ้ยจริงเหรอคุณแอมยูย้ายมานี่เหมือนกันเหรอโถยมาไม่บอกไม่กล่าวนะครับมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยพอดีซิลเปิดซิลมันเป็นอีพิกอะอีพิกอะผมไม่ค่อยอยากเล่นครับ1อีพิกมีบอท2คือมันมีระบบการ์ดมันทำให้ดาเมจแบบเวอร์วังอลังการอะกลายเป็นว่ามันไม่หนุกนะครับซิลอะไม่รู้นะความคิดส่วนตัวแต่หลายๆคนอาจจะชอบตัวท็อปฟาร์มเลยนะตัวนี้ผมว่ามันนะเนี่ยแบบเนี้ยคือพอมอนวันฮิตมันจะทำให้เรานี้ไงง่ายขึ้นนะครับก็คือโดนสกิลปุ๊บของก็เด้งเข้าตัวเลยแค่นั้นเองแต่ผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยจำเราเท่าไหร่เพราะไม่เคยฟาร์มจริงจังสักทียืมมาเล่นนี่ก็คือนะเล่นแป๊บๆแล้วก็ไม่ได้เล่นละเพราะเพื่อนเขาก็ฟาร์มอะไรยังไงเราก็ยืมมาเฉยเซิร์ฟดาวคนเยอะดีผมไม่ค่อยชอบอีพิกไม่ชอบตรงที่อย่างที่บอกเลยครับ1มันมีระบบการ์ดคือดาเมจมันจะเวอร์เกินไป2ก็คือมันมีระบบบอทนะครับมันมีระบบบอททำให้แบบว่าผมว่าเงินมันเฟ้อเร็วเงินมันเฟ้อเร็วเกินไปของมันออกมาง่ายเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีวิธีการจัดการยังไงนะแต่โดยส่วนตัวซิลผมก็ชอบเล่นอยู่ซิลเนี่ยแม็กมามันโอ้ยเจออย่างนี้มีโบนัสไทม์เลยครับเจอแบบนี้โบนัสไทม์อย่างดีเลยครับโยแล้วประเด็นคือแม็กนัทแม่งอยู่นานมากด้วยนะนั่นอยู่นานว่าบอลเกิดมาก็คือเดิน04 05นี่คือแตกนะครับมอนเตอร์แตกนะครับมีเยอะ TK ตลอดเวลาบอทของไม่ตกนะถ้าไม่กดคูณเห็นในกลุ่มนะอันนี้เห็นในกลุ่มมาเขาบ่นว่ากดคูณก็ไม่ตกเหรอลูบี้เม็ดละ50ใช่ไหมเฮ้ยราคาดีนะลูบี้เม็ดละ50แต่ว่าทางที่แมปมันเป็น TK แมปเป็น TK ใครเอากระเป๋าหนักกว่าก็สบายไปได้ที่ฟาร์มไปใช่ไหมเพราะว่าติวโดยส่วนใหญ่คือเขาเน้นไปทาง PK อยู่แล้วฆ่ากันทั้งวันอะฆ่ากันทั้งวันเดินเจอในแมปไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ลูบี้เมล่า50นี่ถือว่าราคาดีมากเลยนะที่แอมยูถือว่าราคาดีจัดเลยอะถ้าลูบี้เมล่า50ดอกยากสัตว์โอ้เมล่า50บาทดอกง่ายก็ไม่ใช่เพราะว่าดอกยากก็ถูกแล้วเมล่าตั้ง50บาทเนี่ยนี่แบบคนเยอะจังเลยแม็กมาย้ายที่ดีไหมเนี่ยแม็กมาคนเยอะจัดเลยอ่ะดูดิเราต้องวิ่งหาเจอแบบบูนัสไทม์อย่างเงี้ยพิษตรงวิสาหเราไม่กลัวเลยนะครับด้วยความที่วิสาหเขาบางทีไม่ได้วันฮิตไงถ้าเขาไม่ได้วันฮิตอ่ะมันจะเป็นแบบสถานที่ของเรานะครับวันนี้ครับคุณน้ำพลไม่ไปชั้น 3ผมยังไม่วันฮิตอ่ะครับผมยังไม่วันฮิตครับเพราะว่าถ้าเกิดไปไม่วันฮิตเนี่ยมันทำรอบได้ช้ากว่าแม็กมาอันนี้เท่าที่ลองเทสมานะเพราะว่าเดี๋ยวผมทำคาถาบวก10ก่อนให้ผมทำคาถาบวก10ให้ออฟตรงๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เป็นคือเมื่อไหร่แม็กมา3ผมวันฮิตได้เนี่ยสบายนะครับฟาร์มยาวแน่นอนเขาบอกว่ากำลัง5อินไม่มีนะบอกเลยพีทเวทแรงสุดแล้วมั้งแบบนี้ใช่เท่าที่ดูเนี่ยพี่แจ็คเท่าที่ดูนี่พีทรู้สึกจะแรงสุดนะครับเล่นแอดปั่นดิทำของไม่เยอะเท่าพีทเอ้ยแต่แอปปันเขาบอกประดับอันเดียวนี่ได้พีทตัวนึงเลยนะคุณแอนยูแต่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมก็เพิ่งมาถูกปะล่ะบอกประดับแอปอันเดียวประดับปันได้ของพีทเลยอ่ะทั้งตัวด้วยไอ้นู้นเขาพูดนะ
พอพูดมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็มเท่าไหร่ครับทุนเท่าไหร่จะทำของใหม่สายฟรีอยู่ได้ครับพี่ธันชัยสายฟรีอยู่สบายครับแค่ฟาร์มมาซื้อ VIP แค่นั้นเองนะครับแค่ฟาร์มมาซื้อ VIP ประดับพันกว่าไม่ใช่เห็นเขาบอกประดับ 2,000 กว่าเลยนะแต่ถ้าเกิดจะลงทุนผมว่าลงทุนสักพันหนึ่งครับพี่ชานชัยลงทุนสักพันหนึ่งได้ของวิสาครบตัวเลยพร้อมฟาร์มแม็กมาเลยครับด้วยสวัสดีครับพี่ป้องสวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาแล้วนะครับผมรบกวนหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มเอสก้าให้หน่อยนะครับขอบคุณครับเขาบอกว่าทักพันหนึ่งอะอาชีพการตะลิงเกอร์อาชีพวิสาเนี่ยได้ของแน่นเลยเขาบอกอย่างนี้ว่าได้แบบของแน่นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แอดปันเนาะผมรู้สึกว่าแม็กนัทมันใจนี่กว่าไหมแต่แอดปันเขาบอกว่ามันปั่น5ช่องปะปั่นทั้งหมด5ช่องเลยใช่ไหมแล้วก็ปั่นแรงมากด้วยก็น่าสนนะก็น่าสนนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเปลี่ยนอยู่ไม่ต้องห่วงผมสายคอนเทนต์อยู่แล้ว เสียเงินไม่ว่าไม่สนุกไม่ได้ครับผมพูดอย่างนี้เลยเสียเงินผมไม่ว่านะแต่ถ้าไม่สนุกเนี่ยผมไม่เล่นแค่นั้นเองฟาร์มได้จังเท่าไหร่สวัสดีครับพี่ผมอ่านผิดนะพี่แสงมณีแล้วกันนะครับผมอ่านนามสกุลออกอ่านชื่อไม่ออกขอโทษด้วยนะครับฟาร์มกำเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้อ่ะมากำแรกครับพี่เดี๋ยวลองดูอันนี้คือมากำแรกครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มแชร์ไปกสช.แทนได้ไหมเรานี่หาแต่เรื่องนอนที่แคบเป็นอย่างไงเป็นอย่างไงเราเนี่ยก็เป็นยังไง เอ้ยจะเข้ากลุ่มมาดิพี่ป้องมาดิมาเร็วแอดเอ้ยสายโจรอ่ะสายโจรเซิร์ฟนี้เกิดนะบอกเลยต้องมาเล่นนะครับเรามันสันดานโจรอยู่แล้วอ่ะพี่ป้องเรามันสันดานโจรเราก็ต้องเล่นป่ะแล้วบอกว่าเลยว่าแอดปั่นเซิร์ฟนี้โหดซัดแอดตันแอดมันมียาแอดไงเลยปั่นแรงอ๋อเออใช่คนด้วยความที่เป็นไฮคลาสเนาะมันก็จะมี EDP ใช่ไหมเออว่ะแล้วมันจะเปลืองยาป่ะอันนี้คือเราเล่นพีทเราไม่เปลืองอะไรเลยไงถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องวิงวันผมจะแทบไม่เปลืองอะไรเลยนะเว้ยคุ้มกว่าไหมให้เพื่อนๆที่เล่นอยู่ก่อนแล้วอ่ะเออสอนผมหน่อยดิว่าเซิร์ฟเนี้ยแอดปั่นกับพีทอ่ะให้น้ำหนักไปทางไหนถ้าแบบจะเล่นฟาร์มสนุกแล้วก็มีเงินติดกระเป๋ามีเงินไปทำของอัพของได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆผมเป็นสายทำของอัพของอยู่แล้วไม่สุดไม่หยุดอะครับผมไม่สุดนี่หยุดไม่ได้จริงมาพี่ป้องต้องมาสัญญาณโจรนะบอกเลยว่าจะเลี้ยงบวกอะไร ATK ครับ ATK กับ MATK ครับพี่แจ็คมันเป็นไนท์แมร์ที่EVO อัพขั้นขึ้นมาจากไนท์แมร์ปกติครับอัพขั้น EVO ขึ้นมานี่วิสัทก็ไม่ทันเห็นป่ะวิสัทก็ไม่ทันเราอ้อแล้วก็ระบบสัตว์เลี้ยงครับระบบสัตว์เลี้ยงผมจะบอกว่าเซิร์ฟนี้มีระบบสัตว์เลี้ยงแบบออโต้นะออโต้ให้อาหารออโต้ให้อาหารเลยคือเราไม่ต้องแบบมากังวลว่าเลือดมันลดเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วกูต้องให้อาหารอะไรเงี้ยคือได้เลยนะครับมันออโต้ให้เองเพียงแค่เรามีเพทฟู้ดเนี่ยอยู่ในตัวเราอ่ะแค่นั้นเองนะครับไม่ยากแอดแพงแค่ประดับพีทได้เก่งกว่าแอดมาโคดีกว่าครับทำเหมือนทีปั่นวิ่งมาโคเอาจริงผมชอบเล่นมือว่ะถ้า งานแอดคงไม่ตอบโจทย์ปะแต่ถ้าเกิดเรื่องฟาร์มได้เยอะเขาบอกได้แอดหรือได้ฮิตต้องมองมุมนี้ให้น้ำหนักไปด้านไหนครับให้น้ำหนักไปด้านแอดไหมพันกว่านี่น่าซื้อนะพี่แอมยูประดับแอดพันกว่าเองเหรอไอ้กว่านี่กว่าเท่าไหร่ต้องถามว่าไอ้กว่าเนี่ยกว่าเท่าไหร่คือไม่ใช่ไหมผมจะได้หาซื้อแค่นั้นเองผมชอบอยู่แล้วไอ้ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยได้ทำคอนเทนต์ตัวนั้นทีตัวนี้ทีแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนตัวผมจะทำให้มันสุดไปก่อนนะครับผมจะทำให้มันสุดไปก่อนมันต้องเอาหน้าถ่ายกับม่อนนะครับมันอะไรพีทมันแม็กนัทไกลดีกว่าว่ะมุมนี้ใช้ได้มุมนี้ใช้ได้นะครับมุมนี้ใช้ได้มือใหม่ของแน่นจัดเลยสวัสดีครับพี่ชานชัยผมยืมเพื่อนมาแต่ว่าคือหาซื้ออยู่เหมือนกันครับหาซื้อเป็นของตัวเองแต่ว่ากำลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเราจะฟิตเตอร์ลิงกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บไม่ได้ดิผมต้องเลือกตัวละครก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ทีละตัวเฮ้ยเคลียร์ทีละกัมโทษผมยืมเพื่อนมาครับยืมอีกช่องหนึ่งช่องที่นุดาร์คสตอมผมจะได้แบบฟิตเตอร์ลิงกับเขาไงเรียกว่าฟิวชั่นเนี่ยเรียกฟิตเตอร์ลิงแม่งดูแปลก
เรียกว่าฟิวชั่นฟิวชั่นไอ้เหี้ยฟิชเชอร์ลิงคิดได้ไงโถเอ้ยสวัสดีครับพี่มินหยองสวัสดีครับพี่จอมเวสวัสดีครับไอ้นี่ผมขอเคลียร์คาฟ้าก่อนนะผมขอเคลียร์คาฟ้าก่อนจะได้หายทีเดียวรู้เรื่องเลยว่ากรรมละเท่าไหร่เมื่อกี้ได้เคลียร์บาโฟป่ะใช่ป่ะเออผมไม่ล่าบาโฟเล่นๆเมื่อวานบาโฟแม่งตายเฉยก็เลยดอกเคลียร์บาโฟแบบอีลูโอลิมาอย่างละเม็ดแม็กมา3แล้วครับของขนาดนี้แม็กมา3ผมไปลองมาแล้วอ่ะผมไปลองมาแล้วเออต้องบอกตรงๆว่ามันไม่วันฮิตพอไม่วันฮิตเนี่ยมันทำให้เราแบบเสียรอบแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆยังไงผมก็ทำของขึ้นไปครับแม็กมา3ยังไงผมก็ทำของขึ้นไปแน่นอนนะครับ185ครับเข้าได้เดี๋ยวไม่ใช่เซิร์ฟนี้มันมีวาร์ปไปได้เลยโอ้แม็กมา3ไปได้นะครับผมขอยัดเคลียร์คาฟ้าแป๊บนึงนะเราจะได้รู้ว่าเราฟาร์มได้กำเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดผสมกับของพวกนี้เอ้ยมาลักตอเกือบไปแล้วฟูเกือบทิ้งไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวผมเคลียร์อีกรอบนึงเซิร์ฟนี้มีแม็กมา3ด้วยเหรอแพด175ใช่ครับใช่เซิร์ฟนี้มีแม็กมา3ด้วยมีโอเคของเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่คาฟ้าก่อนปึ๊ดโอเคไปต่อครับมีที่นี่มีแม็กมา3บอกเลยอย่างแกลมนี่กันนี่ดักบอทอีกแล้วแต่ว่าแอดมินเขาเก่งมากเลยนะขยันดักบอทมากบอกเลยอันนี้คือข้อดีนะครับผมให้เป็นข้อดีของเซิร์ฟก็คือขยันจับบอทอะว่างั้นเถอะขยันจับบอทคือถ้าเกิดไม่ขยันจับแม่งบอทกันชิบหายไฟปวกหมดนะครับเดี๋ยวนี้บอทแม่งหาง่ายด้วยเล่นแอดปั่นดีครับมาโกโคตรรวยอยากได้ประดับแล้วเนี่ยแพงไหมเอาแบบถ้าแอดทั้งตัวทุนเท่าไหร่เอออย่างนี้ดีกว่าเพราะผมคุยกับดับสตอมมามีเหมือง3ป่ะครับโอดิน3มีหมดเลยพี่มีหมดเลยพี่แสงมณีมีหมดเลยครับที่พี่พูดมาคือมีหมดเลยแต่คือเล่นทีแล้วแม่งเพลินดีจริงดูฟาร์มเพลินๆแบบด้วยความที่แม่งนับแม่งวงกว้างไงแล้ววันฮิตมอนได้สบายจังจริงถึงเอ็มมันจะไม่แพงมากนะ15บาท16บาท17บาทอย่างเงี้ยแต่กรัมนึงแม่งได้หลายเอ็มอ่ะบางคนได้ถึง5เอ็ม6เอ็มอย่างเงี้ยมันก็หลายตังค์ป่ะวะกรัมโห70บาทอย่างเงี้ยและเป็นเซิร์ฟที่เล่นง่ายๆใบฟอสยังครับใบฟอสยังอ๋อแต่เซิร์ฟนี้บอกก่อนนะเพื่อนๆก็คือของที่ราคามากกว่า700นะครับทางเซิร์ฟเนี่ยปรับให้เป็น700หมดเลยเออทางเซิร์ฟให้เป็น700หมดเลยนะครับอะไรที่มันมากกว่า700นะอะไรที่แบบดอกมา800 900 1,000 10,000 20,000 อย่างเงี้ยโดนปรับให้เป็น700หมดเลยนะครับอันนี้คือข้อที่ทำให้สายฟาร์มแบบเอ้ยมันก็ไม่ได้แบบเงินง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับกำเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราเทสกำแรกที่ชาญชัยเออเดี๋ยวไปเทสกำแรกทำของไปเท่าไหร่อันนี้ผมยืมเพื่อนมาหมดเลยครับแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนทำตั้งแต่แรกๆนะครับช่องเพื่อนผมเขาเป็นวิสาห์แรกๆแต่พีทอ่ะเขาบอกว่าลงทุนแค่ประมาณใช่แบบเต็มๆแล้วก็ 4,000 5,000 ก็ของครบแล้วเออของโหดเลยอ่ะโหดกว่านี้ด้วยเขาบอกโหดกว่านี้ด้วยถ้าอยากไป 4-5,000 4,000 ถึง 5,000 นี้ให้โหดไปเลยอ่ะมันกว่าเซิร์ฟนั้นเยอะเออก็จริง ก็จริงก็จริงครับก็จริงอยู่ที่นี่สนุกผมรู้สึกว่ามันเพลินด้วยสไตล์ผมการเล่นเกมก็คือเล่นเกมครับไม่ได้แบบมุ่งหน้าตั้งตาหาเงินอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าที่ลงไปแม่งลงไปเยอะจัดไงลงไปแบบไม่จำเป็นต้องลงขนาดนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ผมทำไงอยากเล่นผมอยากให้มันสนุกแค่นั้นเองอีกอย่างเวลาผมขึ้นสตรีมอย่างเงี้ยเราขึ้นมาแบบหน้าเบื่อมันก็คนดูมันก็ไม่หนุกปะสะใจไหมล่ะอยากเห็นดาเมจอ่ะสะใจไหมล่ะสะใจไหม50,000หรือ4,500คิดดูเองแล้วกันพี่ MUเออพี่แอมยูคิดดู 50,000 หรือ 4,500 เหงาไปดิผมอ่ะเออเนี่ยมีอีกอาชีพนึงอาชีพจันสลิงเกอร์เป็นอาชีพที่ผมสงสารเขานะ
เชื่อแบบบางทีเขาลากอยู่แล้วก็พวกวิลงมาตอมผมวางแม็กนัทใส่อย่างเงี้ยคือดาเมจมันก็ได้เราไปเลยอ่ะของมันก็เด้งเข้าตัวเราอย่างเงี้ยน่าสงสารอยู่เหมือนกันแต่พูดถึงการสลิงเกอร์ก็ทำของไม่เยอะครับทำของไม่เยอะไฮคลาสตอนนี้ผมว่าเซิร์ฟนี้สนุกสุดตอนนี้ถ้าเป็นไฮคลาสเอสก้าเป็นโน1ครับเป็นโน1ของณเวลานี้เลยถ้าเป็นเซิร์ฟไฮคลาสนะเอสก้าขึ้นเป็นโน1ครับนั่นแหละคือผลที่แบบผมมาดูสตรีมเพื่อนไงผมมาดูสตรีมเพื่อนแล้วแบบเอ้ยเฮียสนุกอ่ะเพลินว่ะนั่งดูสตรีมแล้วเพลินว่ะไปเล่นด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนี่แหละได้มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็ยืมของเขาก่อนนะว่าเราหารับไม่ได้คือประเด็นว่าตอนเนี้ยคนแม่งเยอะจัดแล้วของแม่งหาไปทําไม่ได้เว้ยของมันหาไปทําไม่ได้ไม่ค่อยมีใครเอามาขายด้วยคนที่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบแม่งของไม่ครบสักทีของไม่ครบสักทีขนาดผมแบบโพสต์รับในกลุ่มตั้งรับในโน้นในนี้อ่ะยังแบบว่าไม่มีใครทักอ่ะไม่มีใครทักอยากรู้ราคาโบกับบิวพีทเขาบอกว่าบิวพีทอ่ะประมาณ500อันนี้เพื่อนผมพูดนะเพื่อนเจ้าของตัวเนี่ยเจ้าของตัวผมเนี่ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยเขาบอกบิวพีทอ่ะ500แล้วก็โบอ่ะประมาณ 2,000 ก็คือ2ชิ้นเนี่ยประมาณ 2,500 นะครับแล้วก็อย่างอื่นมันยิบย่อยแล้วอ่ะคือเขาบอกลงทุนเอาจริงๆไม่น่าจะเกิน 4,000 แต่เผลอๆ 4,000 ได้ของดีไปเลยเขาพูดอย่างนี้นะแอดมินรอไปฟาร์มเกาะเต่าหรือยังเลยครับพี่จอมเวทยังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองปกติเซิร์ฟนี้เขาฟาร์มที่ไหนกันบ้างอ่ะแม็ก2แม็กมา2แม็กมา3เกาะเต่าที่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูผมนี่โดนชิ้นเดียว 4,000 ผมโชคดีจัดพี่แจ็คเอ้ยผม2ครั้งติดรอดไปแต่ที่นี่เขาบอกว่า 4,000 นี่คือฟูลเลยนะแล้วก็ค่อยไปฟาร์มคืนกำละ70บาท80บาทอย่างเงี้ย70บาท80บาท60บาทวันหนึ่งหลายๆกำเข้าคือมันไม่เหนื่อยเก็บของไงเข้าใจไหมมันออโต้รูทมันออโต้นี่ไงแม็กมา2แม็กมา3เกาะเตาดันหุนดันกิ้วเหรอดันกิ้วจูปิลอส3โอเคเดี๋ยวไปทีละแมปเลยไปทีละแมปทีละกำเลยไหมจะได้เทียบไงจะได้เทียบว่ากำเท่าไหร่จูปิลอส3จูปิลอส3นี่คือไอหุ่นกระป๋องนะครับใช่ไหมดันกิ้วหุ่นจะวันฮิตไหมคือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมเคยเล่นเหมือนกันไฮคลาสอ่ะแต่ว่าดันกิ้วหุ่นนี่แม่งจะเลือดเยอะหน่อยมอนจะเลือดเยอะหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าจะวันฮิตหรือเปล่าของมันยังไม่เต็มไงมาได้ไงเอ้ยสวัสดีโกสกีสวัสดีครับมาได้เซิร์ฟสนุกเพื่อนชวนมาเล่นนะครับเพื่อนชวนมาเล่นก็เลยเนี่ยได้มาลองเทสดูสวัสดีโคซากิไนท์ที่ขายไปแล้วนะห้ามลงไปประมาณ 50,000 ขายได้ 4,500 ที่ขายไปแล้ว ทั้งตัวด้วยเหี้ยของแถมอย่างเต็มอ่ะของแถมที่มึงเอาไปคืนทุนได้เลยอ่ะแต่คือแบ่งยังไงแบ่งเล่นนะครับดีครับพี่สนุกไหมเซิร์ฟนี้พี่ว่ามันจัดแล้วลงทุนต่ำมากโคซากิมันลงทุนแบบต่ำมากจริงอ่ะอย่างเช่นถ้าแบบอาชีพที่เบาสุดเลยนะแบบเบาสุดเลยนะไม่เท่าเองดิที่ลงไป 50,000 เองขาย 2,000 พี่ขาย 4,500 เท่ากันดิเนาะ 20,000 ขาย 2,000 ประมาณกันพี่ 50,000 ขาย 4,500 SK ประมาณกันแหละเราอ่ะ2คนถ้าอาชีพแบบลงทุนต่ำสุดเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการสลิงเกอร์เนาะเซิร์ฟเนี้ยอันนี้คือผมน้องใหม่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นของน้องใหม่สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับการสลิงเกอร์ครับแล้วก็อัพขึ้นมาก็จะเป็นวิสหัสอัพขึ้นมาก็จะเป็นอะไรดีพีทไหมเฮ้ยสไนนะครับแล้วก็อัพขึ้นมาก็จะเป็นพีทแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่ฟาร์มได้ยอดเยอะๆหน่อยก็จะน่าจะเป็นในเรื่องของแอดคอร์สแอดปังนะครับลงทุนน้อยครับเซิร์ฟนี้สไน200ครับฟาร์มเต่าได้เจ๊เข้200บาทฟาร์มเต่าจะบ้าแล้วแบบวันเดียวคืนทุนนั้นน่ะเผลอๆครึ่งวันปะบ้า200จริงป่ะเนี่ยพี่สิทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีพี่สิทธิชัยด้วยจริงเหรอวะลงทุนน้อยจัง
กันกับพาราครับลงทุนน้อยกันสลิงเกอร์กับพาราดินใช่ไหมกันสลิงเกอร์ผมไอ้นี่ผมเคยปั้นผมในดีมีตอนที่มาวันแรกเลยเพื่อนบอกว่าลองกันสลิงเกอร์ก่อนเลยก็ปั้นกันสลิงเกอร์ไปแล้วก็นี่แหละมาเจอพีทในแมปโอ้โหเชี่ยอยากลองเล่นพีทว่ะมันก็เลยบอกเอาขอไปลองได้เออขอไปลองดูผมขายอยู่อ๋อ200มีพรีเมียม200ชั่วโมงเท่มี VIP 200ชั่วโมงคุ้มจัก200นี่ให้เท่าไหร่ไม่เกินวันอะเออไม่เกินวันอะให้ไม่เกินวันคืนทุนโหดเกิน200นี่ของอะไรครับเนี่ยผมลงไป 6,000 ยังไม่วันฮิตเลยตอนนี้เออลองคุยดูซึ่งถามผมอะผมไม่มีข้อมูลไว้ผมเพิ่งมานี่ก็ยืมของเพื่อนฟาร์มเหมือนกันเป็น200ได้แม่งก็โอเคแล้วอ่ะแป๊บเดียวคืนทุนแล้วป่ะวันเดียวไม่ถึงวันแต่เขาบอกพีทเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นแบบจริงจังจังอ่ะ 4,000 5,000 เอาอยู่ 4,000 5,000 คือจบเลยแล้วก็ฟาร์มกั๊มนึงก็ประมาณ70บาท70 60บาทก็ไม่ยากแล้วล่ะวันเดียววัน2วันโหแต่ในผมฟาร์มเปล่าครับคีวันฮิตครับไม่คีสองฮิตคอลเลคชันเต่าครบอ้าวคอลเลคชันเต่าครบเลยใช่ไหมคอลเลคชันเต่าครบเลยแมวหมายถึงสัตว์เลี้ยงเหรอไม่มีสัตว์เลี้ยงมีแมวด้วยเหรอไม่มีอันนี้หมาโถเอ้ยแซวเฉยขอดูของ200บาทหน่อยเอออ่ะทักเลยครับคุยกันเองนะหรือว่าถ้าเกิดตกลงซื้อขายกันแล้วจะให้ผมเป็นตัวกลางในการเดลของก็ได้นะครับไม่ได้คิดกลางอะไรแค่ไม่อยากให้เกิดประเด็น ABC หรือโกงเงินกันแค่นั้นเองให้ผมช่วยเป็นตัวกลางได้นะคือให้ผมมั่นใจตัวเองว่าผมไม่ได้เกียนอยู่แล้วไงเข้าใจปะให้ผมเป็นตัวกลางได้ลองตกลงกันดูครับนี่ช่องผมนี่สบายๆนะเว้ยใครจะฝากของขายของอะไรนี่สบายเต็มที่นะครับแค่ไม่อยากขายแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นก็พอครับช่องผมง่ายๆแล้วก็มีอะไรแนะนำได้ตลอดนะครับโคลาแมวโทเดี๋ยวอันไหนหมายถึงอะไรเนี่ยพี่วัชระเอ้ยน้ำหนัก90ครับหนัก90ต้องเก็บอีกแล้วเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่ากำเท่าไหร่หรือผมเอาลิงก์มาให้ชมคร่าวๆได้ไหมครับได้ครับปักเลยครับแปะมาเลยครับแปะมาเลยอ๋อเซิร์ฟแมวผมพักโปรเจกต์แล้วนะครับเพราะว่าผมเทไนท์ให้เพื่อนไปแล้วผมเทไนท์ให้เพื่อนไปเล่นนะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมแอบรอแอดปั่นไงเลยผมอยากเล่นแบบแอดปั่นแล้วอ่ะอยากทำคอนเทนต์แอดแต่ว่ายังไม่มาก็เลยพักก่อนเพราะว่าถ้าจะให้ผมทำแอดไปเดินตีคิหัวแดงก็ไม่ไหวมันไม่ไหวนะครับก็เลยพักก่อนแล้วก็เนี่ยแหละมาเจอเพื่อนเล่นอยู่ที่นี่ก็เลยชวนกันมาอยากรู้เหมือนกันนะกำเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยต่ำมีอ่ะ 2M ต่อกำนะครับ 2M ต่อกำนี่ก็โอ้30เกือบ40บาทแล้วอ่ะอ๋อนั่นแหละครับเจออาจารย์แมวผมพักโปรเจกต์ไปแล้วครับพอดีเทของแบ่งให้เพื่อนไปเล่นแล้วไงในตัวไนท์ผมนี่ของแบบชิ้นเดียวในเติร์ฟเยอะมากนะอยู่ในดีอะเยอะจัดอะคือดองไงดองไม่ได้ออกมาใช้ไม่ได้ออกมาขายเลยฟาร์มยังไง 2M เออนั่นน่ะสิผมก็มีคำถามอย่างนี้แหละที่ปิติแต่ว่าเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามาลองดูถ้าได้ 2M แล้วก็ค่อยดีใจนะครับถ้าไม่ได้ก็พยายามทำรอบให้เยอะขึ้นมันพูดอย่างนี้ไอเราก็อยากสายอยากรู้ไงนักวิทยาศาสตร์ไงอยากรู้อยากทดลองอย่างเงี้ยก็เอาสักหน่อยวะไหนเพื่อนบอกว่าได้เราก็เชื่อเว้ยเราก็เชื่อว่าได้เว้ยเราก็ลองนี่คือกำแรกครับนี่คือกำแรกสตรีมแรกของเซิร์ฟนี้แล้วก็เป็นกำแรกด้วยนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเล่นอยู่แล้วอ่ะแนะนำผมหน่อยก็ดีเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้กับเซิร์ฟนี้เยอะมากนะครับเรียกว่าน้องใหม่แกะกล่องดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่แกะกล่องสำหรับเอ็ดการ์เลยนะครับผมผมวิสาหเยอะมากอะวิสาหแบบเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยแต่ด้วยความที่พอคนเยอะอะมันก็มีข้อดีนะครับมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าม่อนมันจะกระจายมันจะม่อนมันจะกระจายกันอยู่
มันทำให้เราเนี่ยวิ่งไปตรงไหนก็เจอมอนเว้ยอันนี้คือข้อดีของการที่แมปคนเยอะลงไปเท่าไหร่แล้วจานเติมนี้ยังไม่ลงเลยนะครับยังไม่ลงสักบาทอันนี้ยืมของเพื่อนหมดเลยแต่คิดไว้ว่าตั้งงบผมตั้งงบไว้10,000แต่ว่ายังหารับของไม่ได้นะครับผมคิดว่ารูปแบบการฟาร์มน่าจะเกินนะ 2M ผมก็ว่าเป็นไปได้พี่แจ็คอันนี้คือน้ำหนัก90ไป2รอบแล้วอะตั้งเหลืออีกตั้ง5นาทีเนี่ยแต่ว่าแมปนี้คนมันเยอะเดี๋ยวผมจะลองไปเต่านะครับจะลองไปเต่าต้องบอกว่าเซิร์ฟนี้อะไรที่มันเกิน700เซนมีนะครับทางเซิร์ฟปรับให้มันเป็น700หมดเลยแต่ยังสามารถ OT ได้ก็คือ OT จาก700อ่ะขึ้นไปนะครับมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มซื้อขายอ่ะเข้ากลุ่มซื้อขายได้เลยแล้วก็อันนี้คือลิงก์สำหรับคนที่อยากมาเริ่มใหม่พี่สิริชัยเขาขายสไนเปอร์200บาทอยู่ซึ่งฟาร์มเต่าได้นะครับเชื่อถ้าเกิดฟาร์มเต่าได้ก็โอเคแล้วอ่ะ200บาทวันเดียวก็คืนแล้วป่ะวัยรุ่นใช่มั้ยทางจริงวันเดียวก็คืนแล้วป่ะเผื่อไม่ถึงวันเผื่อไม่ถึงวัน200บาทเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะ 2M เดี๋ยวลองดูคือผมก็พุ่งตรงมือใหม่ว่ะเพิ่งมาเริ่มใหม่เหมือนกันว่ะสตาร์ทเดินใหม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยยังไม่รู้ว่าแม่งจะฟาร์มเงินได้กำเท่าไหร่อันนี้ฝากเยอะแบบเดินวิ่งไปตรงไหนแม่งก็เจอสตอมการ์ดอะแต่เรายังดีกว่าตรงที่แบบว่าเราวางแม่งนับตุ๊กตาเลยไม่ไปแม็กสามอะครับบอนแพ้ทางอยู่ผมไปมาแล้วอะมันไม่ได้วันฮิตอะของมันยังไม่ถึงไงครับต้องทำคาถาบวก10ต้องทำคาถาบวก10แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคอร์สอาวุธอีกอะไรเงี้ยต้องทำคอร์สอาวุธอีกซึ่งยังไม่มีนะครับยังไม่มีเดี๋ยวรอมีก่อนเลยผมไปแน่นอนผมทำแน่นอนยังไงคาถาอันเนี้ยก็ต้องบวก10ขั้น A แน่นอนต้องไปให้สุดแต่ต้องสุดทีละชิ้นแล้วก็วันนี้มีฮอตวีคด้วยเงิน M สะพัดอีกแน่นอนขายเซตวีควันฮิตแม็กมากครับสนใจคุยนี่ไงทักกันไปดูใครแบบเพิ่งมาเหมือนผมอะแล้วแบบหาตัวเล่นอะลองทักหาคนที่เขาแบบขายตัวละครขายของอย่างเงี้ยครับเราจะได้แบบแนวทางการเล่นด้วยซึ่งผมอะผมถามเพื่อนหมดเลยเพื่อนผมสตรีมอยู่นี่ไงช่องนักสตอมนะครับนั่นแหละผมก็เลยแบบเฮ้ยเห็นเขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยสนุกจังเลยพี่นุอยากไปเล่นบ้างพี่นุบอกเอ้ยมาลองมันสนุกดีมันฟาร์มง่ายแล้วก็ของแบบไม่สุดกันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าทำกันไม่หยุดไม่หย่อนพี่นุบอกอย่างนี้นะของนี่คือทำกันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนอ่ะโอลี่ขอไม่นับแล้วกันนะจริงๆโอลี่มีราคานะครับโอลี่เอาไว้ใช้หลายอย่างทั้งรีออฟตีบวกทำเป็นอีลูโอลี่เทพอะไรก็ว่าไปคือเซิร์ฟเนี้ยต้องชื่นชมอย่างนึงอันนี้ผมนั่งคุยส่วนตัวกับดับสตอมอ่ะเขาบอกว่าแอดมินจัดการได้ดีมากครับเรื่องเงินเอ็มแล้วก็เรื่องของการระบายตลาดเดินตลาดเนี้ยดีมากผมก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นดีดิขอไปลองบ้างนะครับขอมาลองเล่นหน่อยวิสาเยอะจัดเลยโอ้ยถ้าวิสาวันฮิตแม็กมาได้กำละกี่เอ็มอ่ะพี่พินิษฐ์ฟาร์มอยู่กำละกี่เอ็มครับต้องถามงี้เผื่อว่าเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่ดูสตรีมอยู่เผื่อเขาอยากมาเล่นนะครับเหมือนผมอ่ะผมก็ดูสตรีมเพื่อนมาแล้วก็อยากมาเล่นปัง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 สองเอ็มจะถึงไหมวะสองเอ็มจะถึงไหมวะแล้วก็มีระบบการ์ดคอลเลกชันด้วยนะ 2. อุ้ยเกือบ 3M เลยอ่ะดูดินี่ขนาดวิสาห์นะเพื่อนๆเชื่อถ้าเกิดเป็นแม็กนัทโหดๆเป็นแอดปั่นโหดๆกำร้อยหรือ HE กำร้อยครับกำร้อยปกติเลยแล้วก็ไอตัวกำร้อยตัวเนี้ยเพื่อนๆหลายคนแบบว่าเฮ้ยกูต้องเติมซื้อพอยต์หรือว่าซื้อ CC บ่อยเกินไปไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องบอกว่าเติมเนี้ยการ์ดขยับติดใบแลกกำได้1อันเว้ยแล้วการ์ดขยับแม่งดอกง่ายเนี่ยแม่งดอกมาตลอดอ่ะภายในกำอ่ะบางทีกำนึงได้เป็น10ใบก็มีนะก็เลยได้เรียกว่ากำฟรีก็เป็นไปได้แม็ก3ได้ 3.5 เลยเหรอแต่ผมไม่วันฮิตไงผมไม่วันฮิต3-5M นะแม็ก3
เล่นยากไหมตาไม่เคยเล่นไฮคลาสเลยไฮคลาสเป็นเซิร์ฟที่เล่นง่ายมากๆครับพี่ง่ายกว่าคลาสสิกแบบเยอะจัดต้องบอกว่าง่ายแบบคลาสสิกเยอะจัดๆเลยโดนจับตรวจบอร์ดอีกแล้ว20ใบได้ VIP ใช่ครับคือครั้งนึงมันได้อยู่แล้วอ่ะหลายใบอ่ะหรือถ้าเกิดใครจะสะดวกซื้อเป็น CT ก็ไม่แพงนะครับค่าจะไม่แพง CT 100 point อ่ะอยู่ที่ประมาณตีว่า 200k 100 point เลยนะ10เหรียญอ่ะ10เหรียญอยู่ประมาณ 100k เอ้ย 200k เยอะจัดแล้วเล่นแล้วเล่นแบบมันดูง่ายไปหมดการ์ดเห็นป่ะตูมเดียวมา3มา2ใบเลยไม่เล่นพีซตนายความต่อมีขายนะ200ไม่รวมคอร์สหาเองแล้วถ้าเกิดไม่มีคอร์สนี่มันจะวันฮิตไหมอ่ะหมดกรรมพอดีนะครับหมดกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ากรรมเนี่ยผมได้เท่าไหร่เอาแบบมือใหม่หัดขับกันเลยทีเดียว20ใบได้ VIP 1อันถูกต้องไม่ต้องมานั่งเก็บของให้เหนื่อยจริงไม่ต้องทำดาต้าให้วุ่นวายด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชอบมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเทสแม็กมากรรมแรกเรามาดูกันว่าแม็กมากรรมแรกเราได้เท่าไหร่เล่นแอดที่สบายสุดแล้ววิ่งปั่นไม่ต้องเมื่อยถ้ามีมาโขน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวผมหาซื้อประดับแอดก่อนนะไปขายตึ๊ดขายโอ้ยเช่นนี้เยอะคอสคาวผมขาย200เองอ๋อคอร์สคาวเซิร์ฟนี่เหรอเฮ้ยแต่แอดเขาบอกแอดสบายจริงเขาบอกว่าแอดนี่เล่นสบายจริงเน้นขายครับในนี้โอเคเดี๋ยวผมเคลียร์เซตแรกก่อนเคลียร์เซตแรกไปก่อนนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า700มันจะเป็น868นะครับจริงๆคือพวกนี้มันขายได้มากกว่านั้นไงอันนี้153 526โอเควางไว้ก่อนนะครับเอ้าผมไม่กดขายวะน้ำหนักผมทำให้ทางพีทครับแอปก็มาโคนั่งดูพอสบายๆเอางั้นเลยเหรอแล้วมันไม่โดนตรวจจับหรอ 1.7 จะถึงไหมใช่ไหมพี่ปาร์เกอร์ต้องลองดูเนี่ยหมดกรรมพอดีเติร์ดซิวเวอรีนออกมาเลยดีกว่าเอาเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมแม่งเผลอขายอีรัวนี่ช่างมันนะไม่เกี่ยวกันนะครับที่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้1ได้แต่5อันนี้ได้1.3ล้าน3บวกล้าน3อันนี้ผมได้แค่1.4เขาปามยังไงให้ได้ 2M วะอันนี้ได้แค่ 1.4 เองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนเขินปิดไว้ก่อนเขาความยังไงให้ได้ 2M ก่อนยากเหมือนกันนะผมก็ได้ประมาณนี้เลยอ๋อถ้าเท่ากันใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับติ๋งกำนี้ได้ 1.4 แบบสบายๆ 1.4 ล้าน4ก็ประมาณ20บาท20บาทได้ประมาณ20บาทแอดนี่ฟาร์มได้ทั้งวันอะอาชีพอื่นเมื่อยมือขนาดมีมาโคก็ต้องขยับเมาส์อยู่ดีแต่แอดคือปล่อยมาโคได้เลยใช่ไหมเออว่ะเจ๋งดีลองกด HE เหรอ HE มันจะเป็นกี่เปอร์อะไหนวะเดี๋ยวไปหา HE ก่อนเหยียบ2อยู่นะแอดปั่นเหยียบ2หมายถึงเท่าไหร่หมาย 2,000 เหรอน่าเล่นอยู่นะ 2,000 ไม่แพง HE ที่ไหนวะอ๋อนี่ไง HE 250,000 HE มันมีแรกอย่างนี้ป่ะ HE แล้วไปแม็ก3แม็ก3ต้องบอกว่ายังไม่ได้วะ HE ก็ไม่มีขาย HE มันคือดอก 200% ใช่ป่ะ HE มันคือดอก 200% ถูกไหมเนี่ยผมไปแม็ก3ให้ดูผมจะไปแม็กมาสามันไม่วันฮิตเพื่อนๆคือถ้ามันวันฮิตแต่ผมอยู่แล้วเอาพวกค้ามาทำไมเหยียบ2นี่คืออะไร 2,000 เหรอที่ 2,000 ได้ไม่แพง
น้องเป็นไงบ้างครับแข็งโอ้สบายเลี้ยงง่ายมากเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่วันฮิตทุกคนเฮ้ยผมโดนจับบ่อยไปปะวะเลี้ยงง่ายครับคุณเพนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจัดเลยของลืมกดออโต้รูทเมื่อกี้นี่ของพวกนี้เนี่ยมันไม่วันฮิตคือถ้ามันวันฮิตอ่ะมันจะเล่นง่ายกว่านี้ไงครับเรื่องความที่ของยังไม่ถึงต้องบอกว่าของผมยังไม่ถึงถ้าของถึงนี่สบายครับแม็กล่ายังไม่วันฮิตแล้วก็มันจะทำรอบไม่ได้มันจะทำรอบแบบแม็กมา2ไม่ได้คือถ้าเกิดเราลงไปแม็กมา2เนี่ยปุ๊บเราปึ้งได้เลยอันนี้คือตายแน่นอน 100% แต่ก็ของก็เข้าตัวแบบรัวๆเห็นนะน้องงานลองง่ายๆเดี๋ยวให้ผมทำของลุยแม็กมา3ได้ทำของลุยแม็กมา3ได้เดี๋ยวเราไปลุยกันก็วางแล้วไปแต่ของมันไม่เข้าตัวไม่ใช่หรอถ้าเกิดเราไม่ตายอยู่ในหน้าจอคือถ้าเกิดว่าซึกเนี้ยถ้ามอนตายในหน้าจอของจะเข้าตัวแต่ถ้าเกิดเราวางปุ๊บแล้ววิ่งของมันจะไม่เข้าตัวอันนั้นคืออีกที่หนึ่งจูปิลอสใช่ไหมหรือว่าไปเต่าก่อนไปเต่าก่อนดีกว่าเอาแบบแมปไล่ๆกันไปเมื่อกี้ได้ 1.4 เดี๋ยวลองไปดูเต่าซิเอ้าแฟคทอรี่ทำอะไรครับโตโต้2แล้วกันเนาะบีวิงกลับก่อนเอาให้เต็มปั๊บกดกัมป่ะแม็กเต่าไม่เจอดงเต่าแบบนี้เยอะเลยเฮ้ยไม่เจอดงเต่าเลยอ่ะหรือว่านายสนายเยอะวะในแมปถ้าสนายเยอะก็ฟาวอยู่กันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาตั้ง30นาทีเอา30นาทีไปลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่ม่อนน้อยผมว่าเปลืองผมไม่ใช้บูครับพีทตัวนี้คือแม็กนัทแบบไม่ต้องใช้บูมันเป็นของสวมใส่ที่แบบว่าถ้าเราบวก9ได้แล้วอ่ะส่วนหมวกครับมันจะยกเลิกการใช้บูมันจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยเล่นแอดตัวเอ้ยเล่นแอดเล่นพีทตัวเนี้ยไม่มีต้นทุนเลยครับวิงวันก็ถ้าไม่ตื้อก็ได้เพราะเรามีเทเลพอร์ตแต่ถ้ามีวิงวันมันจะดีกว่าตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องมาเสียดีเลย์ไงครับมันสามารถวิงเลยใช่ไหมเออเห็นแอดอยู่นะลงปั่นไปน่าจะได้เยอะปะตอกกัมแสดงว่าที่เขาความกันได้เยอะๆนี่น่าจะกด HE แน่เลยว่ะกดกัม100นี่ได้แค่ 1.4 เองอ่ะเมื่อกี้ปุ้งเขาความยังไงวะ 2-3 ดิลงไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่ลงเลยครับคุณเรวัตยังไม่ได้ลงเลยอันนี้ยืมของเพื่อนมาแต่เพื่อนบอกว่าถ้าลงอ่ะแค่ 1,000-2,000 ก็สบายแล้วแค่ 1,000-2,000 ก็สบายแล้วอย่างเช่นวิสาสไนเปอร์กันสลิงเกอร์อย่างเงี้ยพันสองพันคืออยู่เกียร์ถ้าฟาร์มกำละ M 2 M M ละ15บาทโอ้ผมว่าได้เยอะสมมติตีไปเลยว่ากำละ30บาทแล้วกัน10กำ5ชั่วโมงก็300แต่ผมว่าไม่มีใครเล่นแค่5ชั่วโมงหรอกคนฟาร์มจริงจังอ่ะเขาเล่นกัน20กำแน่นอนอ่ะ 1,000-2,000 นี่ได้วันละกี่บาทเนี่ยครับกำลังอธิบายให้ฟังเลยว่าสมมุติเราได้กำละ30บาทใช่ไหมได้กำละ30บาท M มัน15บาท16บาทไงครับกำละ30บาท10กำ300 20กำ600อันนี้คือขยะล้วนนะไม่ได้นับรวมพวกอีลูโอลิหรือของอะไรต่างๆอีกนะครับอันนี้ไม่รวมเลยของก็ไม่ต้องเก็บออตโต้รูทเอาต้นรู้จะช่วยเยียวยาท่านเองสบายจ้าแล้วม่อนเยอะมากครับม่อนจะเยอะมากด้วยความที่เซิร์ฟเขาต้องเพิ่มม่อนอ่ะด้วยความที่เป็นแนวไฮคลาสแล้วดาเมจมันมีไงดาเมจมันมีอ่ะมันก็เลยต้องเพิ่มม่อนกันน้อยไม่งั้นแบบวิ่งหากันตาเหลือก
ปุ้งประเด็นคือผมจะหาเงินไปอัพไอ้นี้ด้วยอัพคาถาให้เป็นปกติดนะครับเล่นง่ายจังใช่ไหมกรัมละ2ชั่วโมงชั่วโมงละ 4M 10กรัม20กรัม15 10กรัม 20M 20M คูณ15 300บาทเดี๋ยวใช่ป่าวะผมก็ไม่ทันผมก็คิดไม่ทันหรอกฮอปดอกเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมไม่รู้เลยครับไม่ได้นับเลยของเพื่อนคุณวิลเลียมผมยืมเพื่อนมาเพราะว่าผมเพิ่งมาแล้วก็หารับของอยู่ครับหารับเรื่อยๆเลยตอนนี้เพื่ออยากจะได้เป็นของตัวเองเฮ้ยผมรู้สึกตานายเยอะจัดเลยวะโอ้เชี่ยตานายเยอะจังสิบกรัม300 20กรัม600อ่ะถูกต้องใช่ผมนั่งคิดในสมองอยู่บางทีก็20กรัม10ชั่วโมงเหมือนคนทำงานอ่ะ600บาทแต่เล่นเกมอยู่บ้านน่าคิดแต่ก็ถ้าเกิดเราได้ของแรงๆมาหรือไปทำกิจกรรมหรือได้ของแรงมาก็ขายได้อีกอ่ะเออก็ดีไปประเด็นคือมันเล่นง่ายครับแต่ผมไม่รู้ไงว่าตอนนี้เพื่อนๆฟาร์มคลาสสิกอ่ะลงทุนเยอะไหมแต่โดยส่วนตัวผมเวลาผมเล่นคลาสสิกอ่ะผมลงหนักจัด3-4 หมื่นต้องมีทุกโปรเจกต์ผมหาเติร์ฟลงทุนน้อยๆฟาร์มได้วันละ300อยู่ที่นี่เลยผมว่าที่นี่เลยอย่างเช่นที่พี่สิริชัยเขาบอกเมื่อกี้ที่เขาคอมเมนต์ขายตัวสไนเขาอะ200บาทขาย200บาทจะบ้าหัวจะปวดแล้ว200บาทคือฟาร์มเป่าได้คลาสสิกเจ็บจากทุกเติร์ฟแน่นอนครับผมไม่เคยต่ำกว่า 30,000 สักเติร์ฟเดียวคลาสสิกนะไม่เคยลงต่ำกว่า 30,000 เลยโดนหนักทุกเซิร์ฟเหมือนกันด้วยความที่ผมมันเน้นแบบแนวเล่นสนุกไงไม่ได้แบบฟาร์มจ๋ามันก็เลยแบบเจ็บหนักเป็นเรื่องธรรมดาเอ็มลงมาเหลือ2บาทนี่เลิกเล่นเลยนะตอนนี้เซิร์ฟประมาณ3เดือนได้แล้วนะครับก็ยังอยู่10กว่าบาทนี่ถือว่าน่าจะแข็งตัวแล้วอะแล้วก็อยู่แนว17-18 บาทอยู่อาทิตย์กว่าอันนี้เพิ่งลงอ่ะเรียนเจ็บหนักเลยผมเจ็บหนักจริงอันนั้นจริงหนักจริงสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นธงชาตินี่อันนี้ก็พี่ต้นชวนเขาก็เล่นอยู่นี่เหมือนกันนะครับผมเห็นพี่เขาเล่นเขาก็เลยตามมาเหมือนกันผมก็ตามอาจารย์ต้นผมมาเหมือนกันแต่ว่าพี่รู้สึกจะไม่ค่อยเหมาะปะกับเกาะเต่าคือดูแบบมันกว้างๆอ่ะพี่มันเหมาะสำหรับแบบบ้านช่องแคบๆป่ะวะเออแล้วนี่คือคาถายังไม่ทรงยังไม่สุดกับเขาเลยทำอีกเยอะกว่าจะขึ้นแม็กมา3อ่ะโอไม่น่ารอดนะตีบวกยากออกยากจังหาผมว่าอันนั้นคืออวยพ่อค้าแนวความคิดผมนะเหมือนจะซัพพอร์ตพ่อค้าเยอะมากๆครับไปดูแม็ก2ให้หน่อยแม็ก2เออผมรบกวนย้อนสตรีมดูไปได้ไหมครับมันเป็นกรัมแรกเลยแม็ก2เพิ่งจบกรัมไปเมื่อกี้เลยอันนี้ผมจะเทสว่าแม็ก2กับเต่าเนี่ยที่ไหนได้เยอะกว่ากันแล้วก็จะไปที่อื่นอีกนะครับจะไปหลายๆที่ครับคลาสสิกไปเล่นแนวนี้น่าจะมันผมเริ่มชอบแล้วจริงผมเริ่มชอบแนวนี้แล้วลูกของสมใจตามนี้เลยครับเอาจริงผมเริ่มชอบแล้วนะแนวเนี้ยนี่กะว่าถ้าเล่นไปแล้วตัวเองไม่เบื่อแล้วก็เซิร์ฟแบบยังอยู่ได้ยาวๆโปรเจกต์หน้านี้ผมไม่พลาดแน่นอนทีมงานนี้ ทีมงานเอสการ์ผมไม่พลาดแน่หรอกแค่สนุกจัดสนุกแบบเล่นง่ายอ่ะไม่ได้สนุกแบบเครียดอ่ะเป่ามันจะได้เยอะไหมวะแล้วก็เดี๋ยวกรัมหน้าเราจะไปจูปิลอสนะครับไปดันหุ่นเขาบอกว่าดันหุ่นได้ดีเราก็อยากรู้ว่าคำว่าได้ดีได้เท่าไหร่เราต้องรู้ว่าดีคำว่าดีเท่าไหร่หนักแล้วเว้ยเก็บเว้ยโอชูริเกน1อันการ์ดอะไรวะเนี่ยการ์ดเต่านินจา
กรัมนี่คือได้ทุกกรัมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับได้แน่นอนเอาไว้แลกกรัมฟรีแต่ถ้าใครมีแคทก็ซื้อแคทนะครับหรือไม่ก็ซื้อ HE ไปเลยซื้อของไม่ได้สนุกครับทำเองไม่สนุกเท่าไหร่อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงไอ้เจ้าทำเองแม่งปวดหัวว่ะแต่ซื้อจบไปก็คือจบนะหลายคนที่แบบทำจนแบบกูซื้อถูกกว่าไหมวะแต่หลายคนคงนั่งคิดอ่ะกูซื้อก็จบไปแล้วไม่ต้องมานั่งทำเองแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีใครขายจริงๆอันนี้เข้าใจได้นะครับสวัสดีครับพี่ตีอาจารย์ตีสวัสดีครับไปทานอย่างอื่นได้ไหมเรานี่จะมุ่งอย่างนั้นอย่างเดียวเลยอย่ามุ่งสิอย่ามุ่งนะครับพี่ตีเล่นได้ขาเล่นดอทใช่ไหมไม่ค่อยได้เล่นแล็กใช่ไหมเราช่วงเนี้ยหาที่เล่นดีกว่ากันป่ะพี่ไปตามอาจารย์ออสมาดีกว่าป่ะตามอาจารย์ออสหาที่เล่นกันดีกว่าเปิดสำนักผมทำจนล้มละลายมาแล้วเช็ดเก้แสดงว่าได้ลองนะครับแสดงว่าได้ลองมาแล้วเลยมีข้อมูลมาพูดต่อได้ใช่เห็นแล้วก็ตอนนั้นไงที่ผมทักให้พี่ช่วยทำ Data ให้อ่ะพี่บอกพี่เล่นดอทมาโถเอ้ยหาแล็กลงกันดีกว่าไปหาแล็กลงกันดีกว่าเปิดสำนักดีกว่ารายได้น่าจะดีไม่มีเติร์ฟแบบเล็งๆเลยอ่ะพี่ตีเผื่อจะได้ไปเล่นด้วยกันมีไหมพี่ผมรู้สึกว่าก้อนมันไม่เยอะเหมือนแม็กมาว่ะจริงผมรู้สึกเหมือนมันไม่เยอะมากสนับติดไปแล้วไปรุ่นยันไปรุ่นติดชาเขียวแล้วอ่ะไปรุ่นติดชาเขียวไปแล้วอ่ะใจเย็นพี่ออสยังอยู่ดีป่ะตอนเนี้ยยังอยู่ดีใช่ป่ะนี่ต้องอย่างงี้นี่คือโบนัสไทม์เดี๋ยวคืนนี้มันมีฮอตวีคแล้วก็ผมกะว่าจะไม่ได้ฟาร์มเงินสดนะคืนนี้เดี๋ยวมาสตรีมอีกทีนึงจะไม่ได้สตรีมเงินสดแล้วจะเป็นสตรีมทำของนะครับฟาร์มไปทำของไปปูปาเต่ามันจะรวยกว่าแม็กมาไหมวะเห็นนี่ข่าวแว๊บๆมีเซิร์ฟใหญ่จะเปิดนะครับไฮชาร์ทไม่ได้ข่าวเลยนะหรอเดี๋ยวผมต้องไปตามดูในวงในหน่อยละไปตามถามจากเพื่อนๆในวงในแนวติดตามเซิร์ฟอ่ะเผื่อเขาจะมีข้อมูลแม็กมาไม่ได้หรอกแม็กมามีขยะแพงๆขายเยอะป่ะขยะมันปรับให้เป็น700พี่ตีลองคิดหน่อยดิว่าผมจะไปฟาร์มแบบไหนทำให้เป็น700หมายถึงว่าอะไรที่แพงกว่า700อ่ะปรับให้เหลือ700หมดเลยอย่างเช่นไซฟ้ามัน300ใช่ไหมแต่ว่าไอ้มีดต่อนินจาเนี้ยมันพันหนึ่งมันจะเหลือ700พี่อะไรที่แพงกว่า700มันทำให้เหลือ700หมดเลยนั่นคือประเด็นที่แบบว่าเงินยังไม่เฟ้อพวกประดับ AG ไม่ใช่มันขายเป็นเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ที่เพจนุ๊กกับอาจารย์ต้นอ๋อใช่อันนั้นเขาบอกว่าจ้างใหญ่เหมือนกันนั้นเห็นแล้วผมคิดว่าจะมีใหญ่กว่านั้นเห็นแล้วนั้นเห็นชัดเจนเลยครับข้อมูลเขายังไม่ได้เปิดออกมาเหมือนกันครับผมก็พยายามนั่นแหละติดตามจากไอ้เจ้านุ๊กติดตามจากเพื่อนๆในเจ้าบงเจ้าเบียอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเดินสายหาเติร์ฟลงเขาเป็นแนวหารายได้นะเพื่อนเพื่อนผมกลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นแนวหารายได้โรซารี่ดอกเยอะโรซารี่ก็700พี่ตีโรตารี่700เหมือนกันคือมันไม่ได้แบบเป็นราคาเต็มไงไอ้เติร์ฟนั่นแหละครับตัวที่พี่บัคเกอร์บอกอ่ะผมก็รอดูข้อมูลอยู่เหมือนกันจริงๆก็รอดูข้อมูลอยู่อยากเห็นข้อมูลแล้วเหมือนกันว่าเอ้ยจะเป็นยังไงว่าแต่แค่แบบอ่านมาก็น่าสนใจแล้วนะยังไม่มีอะไรแบบสปอยล์แต่สปอยล์มานิดๆหน่อยๆตอนนี้แบบมันแงะมานิดๆหน่อยๆทีละชิ้นทีละส่วนให้แบบให้คนได้ตื่นตาตื่นใจนะแต่น่าสนใจครับพูดเลยว่าน่าสนใจจริงซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูกเชื่อไหมผมไม่ซื้อนะเพราะผมแค่เล่นในเนี้ยเล่นกับเพื่อนอ่ะหัวก้อยผมยังทายไม่เคยถูกเลย
จะให้ผมไปซื้อหวยโอ้โหจบเลยแค่50 50ผมยังแพ้เลยอ่ะ50 50ผมยังเดาไม่ถูกเลยอ่ะใช้ผมไปเดาเป็น100นี่แบบอาหาลาก่อนไม่เอาเลยไม่เอาเลยนี่ถ้าเจอเต่าเต่าเป็นโดมแบบเนี้ยมันโอเคแต่ด้วยความที่บางทีเราวิ่งลงไปแล้วมันโบอย่างเงี้ยมันโบโบปะโบปะโบปะอยากถูกล็อตก็ไปซื้อใบที่เป็นรางวัลที่หนึ่งเราจะรู้ไหมเนี่ยถ้ารู้บอกผมด้วยนะสกิดกันสกิดกันนะครับผมก็อยากรู้หมาแม่งทั้งร้านเลยใบที่เป็นรางวัลที่หนึ่งเอาแบบตูมเดียวกลายเป็นคนรวยไปเลยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ครับอันจริงเพราะผมมีความรู้สึกว่าไม่ถูกผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกเต่าดูจะเงียบๆกว่าไอ้นี่ว่ะเอ้ยตรงนี้เยอะกองตรงนี้เองเต่าดูเหมือนยอดจะเงียบๆกว่าแม็กมากเดี๋ยวให้พ่อค้าเคลียร์คังอีกรอบนึงแล้วก็ขายของเต่าล้วนๆดูอยากถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมเจอกันที่เยาวราชเกี่ยวอะไรกับเยาวราชเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเกี่ยวอะไรกับเยาวราชน้ำหนักเต็มครั้งที่2การมา2ใบเอาไว้แลกการขยะทุกคนเอาไว้แลกไม่ใช่การขยะเอาไว้แลกกัมการขยะไว้แลกกัมได้ชวนหัวเซ็งเฮงอ่ะหัวเซ็งโอเคโอเคหัวเซ็งเฮงแต่ถ้าไปเราไม่ถูกมันจะเป็นประเด็นเอานะจะเสียตังค่ารถเสียตังค่าน้ำมันเลยนะเชิญไปแต่ก็อยากมีโมเมนต์ถูกรางวัลที่1แล้วยังไงอ่ะไม่ซื้อลอตเตอรี่แต่อยากมีโมเมนต์เอ๊ะมันช่างไม่เข้ากันเลยมันขัดแย้งกันอยู่นะคนไม่ซื้อลอตเตอรี่แต่อยากถูกรางวัลที่1อะไรอ่ะเนี่ยเหมือนคนหิวข้าวแต่ไม่กินอ่ะเดี๋ยวข้าวแต่ไม่กินข้าวอ่ะจะอิ่มไหมโถเอ้ยปวดหัวไปเกาขาจะตายกูจะตายสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากหน่อยนะใครที่แบบยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมนะครับรบกวนจะได้มานั่งคุยกันบ่อยๆอีกอย่างนึงเผื่อผมมีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่ามันตรงกับเพื่อนๆพอดีอย่างเงี้ยเราจะได้มานั่งคุยกันส่วนใหญ่ที่สตรีมผมก็จะเป็นแนวแร็กนาร็อกนี่นะครับไม่ค่อยได้เล่นอย่างอื่นแต่ก็อยากเปลี่ยนไปแบบเล่นวันก่อนแอบไปเล่นอะไรวะพับจีวันก่อนแอบไปเล่นพับจีก็มันเดียแต่ประเด็นคือมึงเห็นกูได้ยังไงแต่กูยังหาตัวมึงไม่เจออะไรประมาณนี้ตอนเล่นพับจีสายตามึงดีจ้ากูจะว่ากูแก่ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนี่หว่าใครเล่นพับจีช่ำช่ำมั่งใครเป็นคนเล่นพับจีแบบช่ำชองมั่งมาแบกผมหน่อยไปเจอกันที่ดอทเอโอ้ดอทเอนี่พุ่งตรงเลยพี่ติ๋มลืมไปหมดแล้วผมลืมแม้กระทั่งแบบของอะไรผสมได้อะไรแล้วอะลืมไปเลยอะแล้วตอนนี้แบบดอทเอมีแต่คนเล่นแบบบอกเลยว่าช่ำช่ำทั้งนั้นอะต่อให้เป็นแรงต่ำๆแม่งก็ช่ำอะแต่มันยังมีความมันอยู่มากๆนะครับนี่ในคอมก็โหลดไปแล้วแต่ไม่ค่อยได้เข้าเล่นดอทเออะโหลดไว้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ไปเล่นเลยโอ้ป๋าเอ้ยผมว่าเต่าแม่งนี่เยอะว่ะจริงผมมีความรู้สึกว่าเต่าแม่งไม่ค่อยเยอะแม็กมาเหมือนจะเยอะกว่าด้วยความที่แม็กมาแม็กมันแคบกว่าป่ะใช่ไหมกัมหนึ่งได้กี่เอ็มครับสายนี้เมื่อกี้ผมกดกัมร้อยธรรมดานะฟาร์มแม็กมากัมแรกครับได้ล้าน4แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดกด HE จะได้2 M ผมกดกัม100ได้ 1.4 เขาบอกว่ากด HE จะได้2 M อันนี้ลองมาเต่ากัม100เหมือนกันครับทุกที่เลยจ
ชาติกรรมร้อยถ้าที่ไหนแหลมๆก็เดี๋ยวค่อยอัดเป็น HE เลยกรรม200ไปผสมของจะไม่ได้แต่ผสมมันเฮ้ยอันนั้นไม่ลืมอันนั้นไม่มีทางลืมเลยพูดเลยไม่มีทางลืมเลยนะไม่มีทางลืมจำได้ทุกกระบวนเลยไม่ผิดโปรเซสแน่นอนไม่มีขาดตกบกพร่องครับผมเรามุ่งอ่ะที่ตีเหมือนเรามุ่งอ่ะโทรเราอย่ามุ่งสิดูมีเด็กปะเนี่ยในทีมนี้มีเด็กอยู่นะอันตรายน้องๆเรียนบงเรียนแบบพี่ตีโทรไม่น่าจะมีนะเกมคนแก่จะไปมีเด็กๆมาอยู่ก็ยากอยู่นะอยู่นะว่ะเฮ้ยถ้าเกิดแต่ว่าดูไปดูมาตอบก็ไม่แย่นะเนี่ยพอไปครึ่งทงครึ่งทางแล้วตอบก็เริ่มไม่แย่แล้วนะโดนจับบอดแล้วขยันโดนจับจุงมือเอ้ยผิดเหรอแต้มออนไลน์ไว้แจกของได้นะครับมันมีผมเห็นแล้วแหละเนี่ยแต้มออนไลน์74แต้มเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้จะแลกอะไรไงซึ่งผมยังไม่รู้จะแลกอะไรอ่ะมันแลกของยังไม่รู้จะส่วนใหญ่เขาแลกอะไรกันนะครับที่หลักๆสำคัญเลยเขาแลกอะไรกันวะแลกกรรมหมอส่วนใหญ่เขาไปแลกกรรมกันใช่ปะผมเห็นแล้วแหละแต่ผมก็แบบบางทีเปิดคอมทิ้งไงบางทีก็เปิดคอมทิ้งบางทีก็ดูหนังไปเอาตัวนั่งมอบ่อยเรื่องนั่งมอเนี่ยบ่อยปั๊มกับเหรียญเอสก้าครับเหรียญเอสก้านี่สำคัญปั๊มกับเหรียญเอสก้าคอยนี่สำคัญเพราะว่าเหมือนจะใช้ทำของตลอดเวลาเลยเอสก้าคอยอ่ะแต่ในตลาดก็ไม่แพงนะ 5,000 6,000 แต่พอเรามาโดนในจำนวนเยอะๆก็นี้อยู่ก็แพงอยู่มาโดนในจำนวนเยอะๆก็แพงอยู่ทำของแต่ละรอบมีเป็น 10M อ่ะคนที่ทำของสุดๆอ่ะนะให้มีเป็น 10M อ่ะชิ้น1เกินชิ้น1 20 30M ก็มีอันนั้นคือสายทำเองไอ้เรานี่แบบสายรอซื้อเว้ยรอซื้ออย่างเดียวอาจจะยอมแพงหน่อยแต่ว่าจบบางทีไปทำเองไหมจบก็จะเหวื่อไม่จบก็จะเหวื่อหน่อยปึ้งแจมใครขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็โดนมาเหมือนกันเรื่องแจมเนี่ยแต่ก็ไม่ซีเรียสไงด้วยความที่เซิร์ฟอะมอนมันเยอะนะครับเราก็วิ่งไปหาใหม่ก็ได้เมื่อกี้ผมไม่แวะซื้อเมย์ตอนก่อนเข้าบ้านหวังน้ำหนักเกินรอบที่3เต่าน้ำหนักเกินบ่อยเว้ยการ์ดดรอปดีด้วยเต่านี่การ์ดดรอปดีด้วยเวลากรรมครับผมเอาไปแลกกรรมดีกว่ากรรมกับเอสก้าคอยใช่ไหมแกลมแกลมบูมไฮพีสายนี้งบแพงไหมจานเขาบอกว่าแพงแค่สองอย่างครับแพงแค่หัวกับประดับหัวเขาบอกว่า 2,000 ประดับเขาบอกว่า500ต้องบวก9นะถ้าบวก0แล้วไปตีบวกเองเขาบอกอาจจะ7เยอะก็เลยไม่แนะนำให้ทำเองแต่ถ้าใครแบบหาไม่ได้แล้วจริงๆจะคุณจะใช้แล้วอะไรเงี้ยก็ตีบวกเดิมๆมันจะอยู่ประมาณ 10M 15Mแต่ก็ค่อยไปหาซื้อกันตรงกันแตกมันเคาะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะซื้อหาซื้อเหมือนกันครับอันนี้ของเพื่อนหมดเลยนะของเพื่อนทั้งตัวเลยผมก็น่าจะหาซื้อเพราะจะได้เป็นของมันก็ได้เป็นของเราเองอะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาดีลว่าเอ้ยเราทำของด้วยกันดีฟาเล่นคนละเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แหลมเลยเดี๋ยวผมช่วยอัพขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะเพื่อนทำมาเยอะมากแล้วเพื่อนผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแต่เล่นวิสาของสุด
ความกรรมแบบ 3M 3M กว่าเงี้ยพี่สาวโคตรโหดอ่ะปรุง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 โอ้ยต้องเน้นไปทางเต่าลินจาใช่ป่ะเต่าลินจาเต่าไฟอ่ะรู้สึกจะเป็นขยะแทนเฮ้ยแต่ม่อนไม่ได้แบบหวือหวาเหมือนแม็กมานะแม็กมาดูม่อนจะเยอะกว่ามีประมาณ 3,000 4,000 อ่ะผมให้ 4,000 เลยผมว่าวิสาเอ้ยไม่ใช่วิสาพิษตัวเนี้ยจบพิษสายนี้จบเลย 4,000 แล้วก็ว่าเป็นฟาร์มกัมละ50บาท60บาทคืนทุน 4,000 4,000 หาร60 66ประมาณ3วันใครขยันก็2วันคืนทุน 4,000 เออได้ถ้าใครแบบขยัน3วันนะให้3วัน4วันเลยเอาวันละพันนะ4วันคืนทุนหลังจากนั้นก็กำไรของเราแล้วก็ถ้าเกิดเราเลิกแล้วมีคนซื้อต่อก็กำไรอีกคนที่แบบความจริงจังสำหรับการเงินเอ็นขายอ่ะเขาได้กันเยอะมากนะครับได้กันเยอะจนแบบว่าไม่ต้องทำงานอ่ะอันนี้คืองานของฉันไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ก็คือที่ผมเจอแล้วกันแล้วที่ผมเจอเพื่อนๆผมอะลูกเพจอะไรเงี้ยตกงานโควิดหมดเลยตกงานโควิดฟังเงินเอ็มขายกลายเป็นแบบโอ้เชี่ยสรุปแต่ละเดือนแล้วได้เยอะกว่าทำงานออฟฟิศได้เยอะกว่าไปขับแก๊ปเอาที่สบายใจเลยแต่ต้องขยันมันเป็นเหมือนการทำธุรกิจของตัวเองแล้วอะการฟาร์มแร็กนาร็อกอะคุณขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยเวลาเป็นของคุณน่ะจัดสรรเอาเองเจ้าของธุรกิจครับจัดสรรเอาเองครับโอปะใครที่แบบเล่นอยู่แล้วเนี่ยแนะนำผมได้นะผมมือใหม่เลยหน้าใหม่เซิร์ฟนี้ครั้งแรกกำที่2จะบอกเลยฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยเพลินๆไม่ได้เกิดความยากอะไรเลยยิ่งวันนี้ฮอตมิกโอ้โหเงินเอ็มต้องใช้เท่าไหร่เฮ้ยทำไมก็ได้โอเวอร์บ็อกจากเต่าลินจาวะไม่เราไม่เคยได้เนี่ยเราก็ฆ่าเต่าลินจาล้างเผ่าพันธุ์เลยเหมือนกันนะกำหน้าไปไหนดีอ่ะจูปีลอสแล้วกันจูปีลอสโอ้โปร่งโบบาปังปึ๊บหมดกำแล้วเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะใกล้เคียงมากๆวะเ
เต่าเยอะลงไปเลยตรงไหนเต่าเยอะลงไปเลยเอาแม่งนักลงไปแต่บางทีแบบลงมาไม่เจอดงเต่านี่แบบเงาๆไงนะจุดปีลอดน่าจะได้เยอะไหมใครที่แบบฟาร์มจุดปีลอดบ้างครับแต่จุดปีลอดถ้าเกิดในคลาสสิกอ่ะมันคือแมปหาตังชั้นดีเหมือนกันนะขยะแม่งแพงเต่าไฟกับเต่านินจานี่แหละตัวทำเงินเลยขยะมันแพง1 นาทีหมดกำโอ้เฮ้ยทำไมเขาตอบอะไรกันเยอะแยะเราไม่ได้อะเขาบ้างวะหมดกำแล้วหมดกำแล้วโอเคเดี๋ยวเอาพ่อค้าเคลียร์คาฟาก่อนเอาพ่อค้าเคลียร์คาฟาเฮ้ยคือในเชนไม่ใช่มีเจ้ารับทำ Data แนะนำไหมครับพี่เคดาต้าครับขวาบนมุมจอของผมเลยผมใช้เจ้านี้ตลอดเลยนะครับผมใช้เจ้านี้ตลอดเลยเฮ้ยพี่ผมเก็บมาแล้วสองเจ็ดหกหกแปดแปดเฮ้ยตอนก็ไม่เยอะหรอกผมแค่เว้นไปแป๊บเดียวแม็กมาไปให้เห็นว่าแม็กสามแม่งไม่ไหวอีกหนึ่งรอบรอบนี้ได้118บวก118037โอเค 1.4 ในตัวพีชมีอีกเท่านะเอ้ยอย่าบอกว่าเต่าได้เยอะนะเนี่ยหนีแฮกมากเลยนะโอ้เนี่ยหนีมาอีกเนี่ยเต่าได้เยอะเต่าได้เยอะฝ่าหรือด้วยความที่แม็กมาคนมันเยอะว่ะมันก็เลยแย่งกันแย่งมอนสเตอร์กันใช่ปะเกี่ยวไหมว่าแนวเกี่ยวอยู่เด้อถ้าได้เยอะกว่าชิมจิมด้วยโอ้บวก5 ต่อ 5 2 8 2 1 0กำนี้ได้15,000ได้2 M ตีว่า19,000พอเพราะว่าผมไปแว้นในนี่มา10-20วินะครับที่แม็กมา2แม็กมา3 1.9 มี 6ml ไอ้ขอไปเอาน้ำเปล่าแป๊บนึงนะครับคอแห้งหิวน้ำคอแห้งเลยจ้าเดี๋ยวมาครับYeah.
มาแล้วแป๊บนึงครับขอดื่มน้ำก่อนขอแห้งจัดเมื่อกี้เต่าได้เยอะมากเลยอ่ะ 2M กรัมธรรมดาด้วยกรัมร้อยธรรมดากด HE แม่งน่าจะได้25ป่ะฮึโจปีลอสชั้นไหน M กี่บาทประมาณ 15-16 บาทครับพี่อนุกร 15-16 บาทผมไปล่านี้ก่อนดีกว่าอ๋อไปจูบีร้อยก่อนอยากรู้เงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวการ์ดพบไหม10ใบเนี่ยทุกครั้งที่เราการ์ดออกมานะทุกคนเราจะต้องกดคอลเลคชันก่อนดูว่ามันใส่ได้ป่ะถ้าใส่ไม่ได้โอเคเราย่อยได้เลยไปไปแลกกัมก่อนครับกัมปีกัมปีสามปีได้มาอีก85แต้มโอเคได้มาอีก2อันแล้วเห็นปะสบายจุงเบยไม่ต้องซื้อกำกำฟรีพ่อหนุ่มน้อยเอ็กซ์อีแบทเทิลแมนนวลอ๋อนี่เอ็กซ์อีเกือบดึงแล้วโกขยะบอสดันหุ่นชั้นไหนชั้นคอปะถ้าไปดันหุ่นต้องไปชั้นคอปะจูปีลอส3เออชั้นคอโอเคปีวิ่งกลับก่อนเก็บของกดกำไปโอ้โหตัวแรกก็เล่นกูเลย5273538ใส่เลขตามสีออกไม่ได้แก้ยังไงทักแอดมินครับทักหน้าเพจครับผมคุณวุฒิพงศ์ทักหน้าเพจเลยครับแอดมินตอบไวมากชั้นนี้ใช่ไหมที่เขามาโครแอดปั่นกันเนี่ยผมเห็นแบบบินกันว่อนเลยมาโครพีทบ้างได้ไหมวะปึ้งแต่พีทเดินมันว่ะเอ็มเท่าไหร่นะครับไม่หรอก15-16บาทครับ15-16บาทโอ้มันยังมีหลุดไม่วันฮีทว่ะต้องทำของเพิ่มจริงด้วย15-16บาทเมื่อกี้ได้2Mก็ประมาณตีว่า30บาทกรัมเมื่อกี้นะครับเล่นง่ายด้วยไม่มีต้นทุนเล่นแบบไม่ยกเป็นของนะไปถึงต้นทุนต่อกรัมอะไม่มีเลยเพราะกรัมก็กรัมฟรีเอ้ยอย่างนี้ได้โยเดี๋ยวต้องดูว่าขยะได้เยอะไหมผมทักไปติดกว่านาทีแล้วเนี่ยลองเลือกตัวละครหรือยังครับถ่ายรูปไว้ก่อนนะถ่ายรูปไว้ก่อนว่ามันไม่ขึ้นนะครับถ่ายรูปหน้าจอของเกมอ่ะกดปริ้นสกรีนนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์เกมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนว่าเอ้ยเรามันไม่ขึ้นหน่ะให้ผมแก้ยังไงนะครับแล้วก็ลองออกเข้าใหม่ดูแต่เมื่อวานเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันมันไม่ขึ้นให้กดคือกดคลิกที่ NPC ขอออกจากห้องแล้วอ่ะมันก็ไม่ขึ้นให้กดรอพอเลือกตัวละครออกจากปาร์ตี้ออกจากปาร์ตี้แล้วก็เลือกตัวละครแม่งได้เฉยก็เลยแบบเฮ้ยเกี่ยวด้วยเหรอวะออกจากปาร์ตี้แอบงงเฮ้ยนี่มีพี่แม็กนัทอยู่ด้วยเซตไอ้นี่เขียวนะครับเซตบาร์บี้กอนเฮ้ยตัวน้ำแม่งยังไม่วันนิดหวานหลุดนิดหน่อยแสดงว่าต้องทำของเพิ่มเดี๋ยวลองแป๊บได้ครับพี่พี่วุฒิพงศ์ลองดูผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะโทรศัพท์เข้าอะไรโทรมาไม่พูดได้เฉยเห็นไหมบางทีมันก็งงบ้างระบบมันก็โอ้มันเพี้ยนบ้างมันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันเป็นคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีเพี้ยนกันบ้างครับขนาดคนเรายังเบลอเลยใช่ป่ะล่ะเบลอรักแท้แบบรักเธออะไรอย่างงี้เฮ้ยเหี้ยเล่นหรือเหี้ยอะไรเนี่ย
เลขที่อะไรครับเฮ้ยแต่มอนก็แบบถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ไม่ได้น่าเกลียดเลยอ่ะแต่โดนยิงไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนเลยจ้าโอ้ยแอดปั่นที่24ยัดเก้ก็เขาบอกว่าทำไมวาโคปั่นวิ่งลงปั่นกลับวิ่งลงปั่นกลับสบายครับแมกนัสเราต้องวางไปที่ตัวยิงใช่ป่ะเดี๋ยวตัวอื่นจะโดนไปด้วยเองปึ้งเฮ้ยเมื่อกี้เต่าได้2 M อ่ะผมตีว่า2 M แม็กมาได้ 1.5 กรัม100นะเต่า2 M แม็กมา 1.5 ต้องดูหุ่นได้เท่าไหร่แล้วก็ยศตัวละครยังไม่สุดนะครับตอนนี้พยายามแบบฟาร์มไปไล่ดึงมิชชั่นพอยต์ปุ้งแต่ปั่นไม่หมดจริงว่ะแรงจัดเลยอ่ะแอดปั่นแรงจัดชัดจริงครับเอาบอสแตกปากกี่หมดไปเลยไม่มีมอนในแมปคือวิ่งได้เลยไม่มีมอนเตอร์ในหน้าจอแล้วคือวิ่งไปเลยนะครับอย่าไปเสียดายเด้อเดินหามันช้านะครับเดินหามันจะช้ากว่าวิ่งหามจะเร็วกว่าเยอะปุ๊บปั๊บเฮ้ยคิวอัพไปเร็ว16เว้ยเก็บเปอร์เซ็นต์คิวไปเล่นๆตรงนี้เยอะตรงนี้โบนัสไทม์อ๋อเดินกี่หมดโอ้ยลงดีนะเราลงเร็วกว่าแอดนิดนึงนิดเดียวไม่งั้นแบบโดนแอดเอาไปแดกเลยน้องกองเมื่อกี้อุ๊บระเบิดขี้แตกแตนระเบิดขี้แตกขี้แตนอุ๊บลงเป็นแตกครับผมไอตัวน้ำแม่งมีดาเมจแกว่งไปนิดนึงว่ะไอตัวน้ำมันจะมีดาเมจแกว่งไปนิดนึงที่แบบบางทีก็ไม่ตายปึ้งอืดปาจิหมดเพลินดีว่ะความเพลินจัดเลยปุ๊บนี่มันมีดาเมจแกว่งนิดนึงเห็นป่ะที่แบบวันนี้ไม่แตกแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังยืนอยู่ในแมกนัมอยู่แหละเออแมกนัมเฉยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ประเด็นที่นี่คือมันมีอีลูกับโอลิฟด้วยเว้ยแต่อีลูกับโอลิฟเติมนี้แม่งใช้กันเยอะอย่างเยอะ เต่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ได้ 1.9 ครับเต่าได้ 1.9 แมกมาได้ 1.4 เมื่อกี้เต่าได้ 1.9 ครับพี่วิลเลียมกำร้อยนะกำร้อยเพราะช่วงกลางคืนน่าจะแบบน่าจะได้เยอะกว่าป่ะเพราะว่าคนมันไม่เยอะมากไง
ต่าเมื่อกี้ได้ 1.9 เฮ้ยแหลกอะไรแหลกอะไรแหลกอะไรโบบาเกมมิ่งโบบาเกมมิ่งเอ้ยได้การ์ดว่ะการ์ดดิมิกป่ะถ้าใครอยากก็เอาไปแลกจำฟรีโอ้มโอ้มแหลมเลยเดินเจออย่างเงี้ยแหลมเลยเดินเจอเรื่อยๆเลยเดินเจอเรื่อยๆเลยม่อนเยอะดีครับม่อนเยอะดีน้ำหนักเกิน90เก็บก่อนโอ้โหพวกนี้จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีราคาอันละหลายหมื่นนะครับผมน้อนเดินเจอเรื่อยๆนี่ก็นัดเรื่อยๆครับแม็กนัดเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเดินเจออย่างเงี้ยไหลไปได้เลยนะไหลแบบไถ่ไถ่ไถ่ไปเลยอ่ะก็จะวิ่งก็จะวิ่งแต่เดินเจอก็จะวิ่งแต่เดินเจอหัวแอดลงมาปั้งหายเลยว่ะแต่เขาก็เลยบอกมาโคเป็นมันเลยแอดอ่ะโหดเกินสวัสดีครับพี่นุพี่นุดับสตอมสวัสดีครับโหดได้เพราะว่าของของพี่ไงเพราะว่าของของพี่ไงเมื่อกี้กำ1กำ2พี่นุกำ1ได้ 1.4 ที่แม็กมาแล้วก็กำ2ได้ 1.9 ที่เต่านะครับตอนนี้กำลังเทสกำ3ว่าจะได้เท่าไหร่ที่นี่คือผมอยากเทสหลายๆที่ไงครับเผื่อบางทีเราแบบฟาร์มแมปโน้นแมปนั้นแมปนี้แล้วคนมันยื้อถ้าคนมันเยอะเราก็ต้องมีแบบแมปสำรองไว้บ้างคือถ้าไปอัดกันอยู่แมปเดียวมันแย่งกันอ่ะมันแย่งง่อนกันอ่ะแม็กมาที่ได้น้อยอ่ะบางทีผมว่าด้วยความที่วิสาเขาตอมดักแล้วมันไม่ตายแต่เลือดมันหายไป 80% แล้วอย่างเงี้ยพอเราไปแม็กนัทใช่ป่ะของมันก็ลงพื้นเลยไม่ได้เข้าตัวหรอกเพราะว่าเจ้าของเขาก็อยู่ในจอตรงนั้นอย่างมันโอดเกินเดี๋ยวเราจะผมอย่างแรกที่ผมจะทำเลยพี่นุ๊กก็คือเดี๋ยวทำคอร์สอาวุธก่อนฟาร์มอยู่นี่มันต้องการ 2.53 เอ็มฟาร์มยังไงเนี่ยได้ 2.53 เอ็มสอนหน่อยดิพูดจริงพูดจริงสอนหน่อยดิเมื่อกี้ได้ 1.9 นี่ก็โคตรดีใจแล้วอ่ะจริง 1.9 โคตรดีใจแล้วเมื่อกี้ฟาร์มยังไง 2.3 เอ็มวันนี้อ่ะเอาแต่อยากรู้เลยปัง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 ช่วยกันไม่ยากพี่ช่วยกันทำสองคนยังไงก็เลยบวกคนเดียวแล้วถ้าเกิดซื้อเจอเป็นเงินนอกถ้าไม่แพงนะถ้าเจอเป็นเงินนอกไม่แพงอ่ะพี่รู้ทักก็ได้เลยนะเดี๋ยวช่วยกันออกช่วยกันออกผมว่าพีทมันเล่นสนุกดีปรุง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 โบบาเกมมิ่งโบบาเกมมิ่งครับผมโบบาเกมมิ่งซึ่งพี่ก็ฟาร์มไม่ถึงเหมือนกันอยากรู้จังเลยคนที่เขาฟาร์มได้แบบ 2M 3M 4M เชี่ยมันต้องฟาร์มขนาดไหนวะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขึ้นแม็กมาก3ได้พี่นุ๊กเราจะสบายมากเลยนะเราจะสบายแบบกำหลาย M เลยอะต้องรีบทำของเรื่อยๆรีบหรือเรื่อยๆต้องถามตัวเองก่อนว่ารีบหรือเรื่อยๆจะได้ทำของขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดปุ้งปุ้งโอ้ป
โอกรัม HE อ๋อเขาใช้กรัม200กันใช่ไหมคือเมื่อกี้ผมได้เป่า 1.9 ถ้ากด HE จะได้อีกเท่าไหร่อีก5เพิ่มอีกสัก 500,000 ถึงป่ะเป็น2.5 ป่ะคิดว่าได้คิดว่า 2.5 มั้ยเมื่อกี้ใช้กับผมกำ100หมดเลยถ้าเป็นกำ HE น่าจะได้เยอะอยู่ตอนแรกอะเต่าแม่งเหมือนจามอนน้อยๆเว้ยแต่พอฟาร์มไปฟาร์มมามันแม่งเยอะดีเหมือนกันแล้วก็ยอดก็เลยมาประมาณนั้นเลยใช่ไหม 2.5 HE ก็หายากจ้าเขาขายกันอันละกี่แสนอะ HE นี่เขาขายอันละกี่แสนนะครับกำเพชรอีหาจากไหนครับทำได้เปล่าเป็นคำถามที่ดีครับพี่วิลเลียมผมก็อยากรู้ใครอยู่อธิบายเพื่อนฟังหน่อยเร็วถือว่าเป็นการอธิบายผมด้วยเพราะผมก็เพิ่งมาแต่ผมเห็นในมออ่ะเขานั่งรับเพชรอีกัน 250k ก็เท่ากับว่าต่อกำอ่ะเราจะมีต้นทุนเพิ่มไป 250k แต่ถ้ามันฟาร์มแล้วคุ้มทุนหักลบแล้วได้มากกว่ากดกำ100ก็เพชรอีเถอะครับที่อย่างนี้มากกว่ามีร้านขายตอนนี้น่าจะ350กดฮอตวิกให้ทันครับถ้าจีเอาลงจะทันไหมเนี่ยที่อยู่ในฮอตวิกไปหัวจะปวด350ถ้าผมกด HE จาก 2M ขึ้นเป็น 2.5 ก็น่ากดถ้าผมกดนะพูดเลยว่าถ้าเมื่อกี้ผมฟาร์มได้ 2M ใช่ป่ะเป็น 1.9 ถ้าผมฟาร์มได้ขึ้นเป็น 200,000 ไอ้ 2.5 ถ้า 2.5 แล้วกด HE ก็เท่ากับว่าเราเพิ่มมาแสนกว่าก็ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มครับก็คุ้มแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มมาแค่ 300,500 เท่าราคามันไม่ต้องกดรอบนี้จะไม่เอาลงถ้าเอาลง M first น่าจะไม่เอาลงใช่ไหมผมไม่ถึง1นาทีได้ติด M ครับไม่ต้องกดจำด้วยเดี๋ยวน่าจะสูงต่ำแล้วล่ะลักษณะเนี้ยน่าจะสูงต่ำเต็งแล้วแหละปะทูเยาว่ะผมการพนันไม่รู้ดิไม่ถูกกันว่ะไปทุกทีเหมือนเอาตังค์ไปแจกไม่เอาแล้วก็เลยแบบไฮโลพักก่อนนะครับลาก่อนถ้าเสียก็เน่าใช่ไหมไฮโลสูงต่ำอีกแล้วเด้เปิดเดียวรู้เรื่องเปิดเดียวหมดตัวนะครับรวยกับลุ่งมี2อันเปิดเดียวใช้วัดกันที่เปิดเดียวเฮ้ยผมว่าที่นี่น่าจะได้อยู่น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันแต่ HE ก็มาบ่อยไม่ดีนะเหมือนที่พี่บอกอะถ้า HE มาบ่อยคนมันฟาร์มได้เยอะไงจะระบายเอ็นยากอัพของไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มมาอัพของไปเรื่อยๆน้ำหนัก90แล้วนี่ถ้าเกิดมันมีราคานะไอ้พวกอาวุธปืนแผ่นศิลานี่คือเกมไปไกลแล้วดีนะเขาปรับเป็น700พอเขาปรับเป็น700มันก็เลยไม่ได้เยอะไหลครับไหลจังหวะนี้มอนเยอะไหลครับมันเยอะไหลครับโอ้ปาดมันเยอะอย่างนี้ต้องไหลครับผมกระป๋อง
ช่าหุ้นกระป๋องก็ถึง 2M มั้ยผมอยากเห็น 2M ว่ะเมื่อกี้ได้เห็น 1.9 ไปแล้วไงพอ 1.9 ไปแล้วแบบไม่อยากเห็น 2M เฉยบอสนี่ก็ไม่รู้ว่าคนตั้งใจล่าหรือยังไงนะมาเลยเจอบอสเลยผมมาเมื่อกี้บอสแตกแล้วทุกทีเฮ้ยไหลดีครับเมื่อกี้เต่าชั้น2หรือชั้น3ชั้น2ครับเต่า2ไม่ใช่ชั้นที่มีแมงปอนะผมนับว่าเข้าถ้ำมาก็คือ1นับเข้าถ้ำมาคือ1แล้วก็มาอีกชั้นหนึ่งครับเป็น2เต่าชั้น3ผมเรียกมันเป็นชั้นบอสอ่ะผมเรียกว่าชั้นบอสเต่าเมื่อกี้ก็คือเต่าส้มเต่าส้มแอดแม่งลงมาปั้งแล้วก็ไปเลยโดนจับบ่อยเกินเฮ้ยแต่อีรูนี้ใช้ได้นะเพราะว่าผมต้องใช้อีรูนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะทำคาถา60จะต้องขึ้นไปอีกโอ้กี่หมดจับโอ้ยแอดกดยาแอดต่อหน้าเลยว่าทำไมแม่งแรงจัดลืมไปเลยว่าแอดแม่ง EDP หลักช่องมากอะไม่ใช่มันเอาไปทับได้ครับพี่กิติผมยังไม่บวก7เลยนี่บวก5เลยผมยังบวก5อยู่เองมันต้องใช้รูเทพด้วยแล้วก็ใช้กันแตกด้วยนะครับก็เย็นนี้แหละเอ้ยใช่เย็นนี้คืนนี้แหละที่จะต้องดึงกันแตกกันใช่ป่ะล่ะกันแตกวิงวันเอาให้ครบเมื่อครบก็จะพร้อมหวดติดไม่ติดไปวัดกันข้างหน้านะครับไปวัดกันป้ายหน้าติดไม่ติดอ่ะลูอันลูโอลิอันลูโอลิดูดีดีแม็กนัทเหมือนกันเลยดีมากเหมือนกันเลยถ้าที่นี่ 2M นี่โอ้โหว้าวเลยนะว้าวเลยว้าวเลยถ้าที่นี่ 2M 2M เราได้อีดูด้วยอ่ะก็ดีกว่าป่ะแต่แอดเมื่อกี้เขาปั่นหมื่นเดียวเหมือนเขาไม่ได้กดยาป่ะเพราะถ้ากดยาแอดรู้สึกจะโดน 20,000 กันเยอะหลายเจ้าปูเจ๊อีดูมาเรื่อยๆว่ะอีดูโอลิมาเรื่อยๆว่ะก็ยังมีข้อดีก็คือได้การ์ดขยะเอาไปย่อยได้มันเริ่มน้อยแล้วก็วิ่งเดี๋ยวรอว้าวลูของลีเพราะว่าทำไมคนฟังที่นี่เยอะเงินสดดีดูลีเยอะเอาเรื่องแล้ว
นที่มันเยอะจังอ๋อบักกี้หมดโอ้โหแล้วก็ว่าไปเอดีไม่ออกเฮ้ยอะไรวะเร็วจัดจำเลย6นาทีอีกแล้วโกงเวลากูป่ะเนี่ยโกงเวลาจำผมหรือเปล่าปัดเกินเฮ้ยผมว่าน่าจะได้ได้อยู่น่าจะได้ยอดแต่ว่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันกำหมดเพราะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันโอลิ4รู3ป้าวกี่หมดเยอะการ์ดคาดอมการ์ดเซตอันนี้ป่ะเซตครูเซตเปิดพัดลมแล้วหนาวปิดแล้วร้อน กินยาก่อนไปลักษณะนี้กินยาก่อนดีกว่าเผื่อกินยาพาราก่อนเลยลักษณะเนี้ยเผื่อไม่สบายไม่สบายไม่นิฟาร์มนะขาดรายได้นะลักษณะนี้กินยาก่อนดีกว่าครับหนาวร้อนๆหนาวร้อนๆเนี่ยกินยาดีกว่าไม่ได้ฟาร์มเรื่องใหญ่นะรายได้หดหายหมดเฮ้ยบอลเยอะบอลเยอะบอลเยอะนี้ไหลบอลเยอะนี้ไหลครับ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 ก็ปกติผมไม่ได้ฟาร์มเล่นเติร์ฟีไลฟ์ไปพังรอเติร์ฟีดีค่อยลงใช่ไหมผมก็เล่นก็หาอยู่เหมือนกันนี่รอหลายๆที่แต่ว่าพอมาเจอที่นั่งสนุกดีว่ะเผื่ออยู่ยาวไอ้นี่เนี่ยเผื่ออยู่ยาวมาเจอที่นี่แล้วมันสนุกอ่ะเผื่ออยู่ยาวเลยนะครับส่วนใหญ่ผมเน้นเล่นสนุกเว้ยไอ้เรื่องฟาร์มไปขายเนี่ยค่อนข้างน้อยชอบอัพของไปเรื่อยเดี๋ยวพอมันสุดก็เปลี่ยนอาชีพแล้วก็หาทำอีกไม่มีวันเหนื่อยจริงเหนื่อยแหละแค่ทำคอนเทนต์แต่การที่ทำอะไรหลายๆอย่างผมว่ามันเป็นแนวคอนเทนต์ไงสนุกกว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแบบผมว่าแม่งมันกว่าเยอะมันกว่าที่ผมเจอมาแล้วกันเติมไฮคาร์เก่าๆอ่ะหรือไม่ไฮคาร์เก่าๆก็ผมอาจจะเป็นแค่ช่วงต้นก็ได้โอ้โหสวัสดีครับคุณโทนิกสวัสดีครับจุติกี่รอบแล้วยังไม่ใช่จุติสิเซิร์ฟนี้ละโทขอบคุณครับขอบคุณ50ดาวครับผมเฮ้49ซะด้วยตัดทอนไปหนึ่งไงมีทอน50มีทอนจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่โหดสุดนะต้องดูช่องคุณแบ็กอะครับโซนิกต้องไปดูของช่องคุณแบ็กอะพอเล่นอยู่เติมนี้เหมือนกันโหดจังโหดเลยอะตัวนั้นอะโหดแบบจริงๆแบบสุดๆเลยอะผมนี่แบบอยากทำของให้แบบเล่นแบบเขาได้แต่ผมต้องอัพเรื่อยๆผมเพิ่งมาวันแรกวันนี้เพิ่งเป็นสตรีมแรกเลยของเอ็ดการ์ครับ
แต่ของคุณแมทอะโคตรมันเลยอะนั่งดูสตรีมอย่างเพลินเลยครับเพลินจัดเลยนั่งดูคุณแมทอะอ้าวที่เราชวนตีเขาแล้วนี่เขาไม่ตกหัวจะหมกกรรมแล้วจะหมกกรรมแล้วอ๋อผมไม่ได้ตั้งตีชวนไงวะฮัลโหลมึงสมองไปหมดแล้วคิดว่าได้อยู่นะอันนี้คือไม่ได้รวมราคาอีลูโอลงโอลิอะไรเลยนะครับแต่เต่าเมื่อกี้แม่งว้าวจริงว่ะได้ตั้ง 2M เลยขนาดกรรมธรรมดาเฮ้ยโอลิดอบยีจัดเลยอ่ะอีรูนี่ไม่เท่าไหร่แต่โอลินี่เยอะจัดลิใครเก็บก่อนน่าจะเป็นที่เราเลยแบบบอลมันเกิดมาแล้วตายบนแมกนัสที่ค้างไว้1 นาที กำหมดแล้ว1 นาทีโอ้โหวันนัททามวันนัททามวันนัททามครับผมก่อนหมดกรรมหมดกรรมแล้วมาเช็คหน่อยว่าจูนมีล้อชั้น3ได้เท่าไหร่แต่อีลูโอลีได้เยอะยังแหลมเลยยังแหลมเลยไปครับทุกคนไปเข้าตัวพ่อรอพ่อรอคลาลาพ่อรอพ่อรอพ่อรอขาขาเปิดเยอะจัดเลยไอ้ออกไปใครแหย่ต่อไปก็ใครแหย่หนักเฉยไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะไปรอบหนึ่งก่อนเห็นปะอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเกิน700เซนนี่อ่ะทางเซิร์ฟจะปรับให้เป็น700หมดเลยแต่ว่าก็จะสามารถ OC ได้นะครับ675อันนึงนะ675325โอเคหายระแยะระแยะเอาขยะออกมาหมดต้องได้มากกว่า 1.4 1.3 ไอ้ 1M โตบวก 1081612 คราวนี้ได้ 1.7 น้อยกว่าเกาะเต่าน้อยกว่าเกาะเต่าเออมีที่ไหนอีกบ้างอ่ะแมกมาไปแล้วแมกมา2แมกมา3ยังไม่ไหวแมกมาไปแล้วกอเต่าไปแล้วจูปิลอสไปแล้วที่ไหนอีกดีคิดแป๊บระหว่างคิดเดินมอระหว่างคิดเดินมอไปเรื่อยซีซี 250,000 เหมือนผมเจอนี่อยู่อ่ะคาถาพีทเดี๋ยวผมไปดูก่อนดิคาถาพีทมันใช้อะไรบ้างอายกมาเยือนไม่ได้เดือนได้ไงสวัสดีครับพี่ธนารัตน์สวัสดีครับเพิ่งมาวันแรกกำลังงงอยู่กำลังงงอะไรหลายๆอย่าง
โฮ3อันผมมีแล้ว2อีรู50อีรู50ถึงป่ะโอ้ยไม่เป็นไรอีรูล่าแป๊บเดียวตอนนี้มี29หาประดับอาโคอีก1อันโคฮาร์ทประดับโคอาวุธบอสของเราแล้วกี่ประดับอาโคอีก1อันจะมีใครขายไหมครับประดับโจรกำร้อยเฮ้ยหมดปุ๊บไม้บอสหมดนี่ของอะไรโอ้ของเสก400,000เชี่ยถูกจ้าโอ้ของวิสาดแองบก9ใส่แวนเบิร์กด้วย 85M เชสตะเนาะคอสตูมป่าโลโลมีไหมอ่ะมันมีไหมอ่ะเฮ้ย HE โอ้โห HE แมนนวลคิดว่าเป็น HE บาวเบอร์กัมอันนี้วิสาแยะเท้า S9 โอคาโน่เท้ากันฝนเฮ้ย ability วิสาด 6M ไม่แพงนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมเดินเจออยู่ไหนวะแป๊บนึงนะครับโทรมาไม่พูดไม่จาอะไรของเขาอะครับคาถาพีชไม่ใช่เราใส่โฮลิสติกยาเวียนของยัดสมุดเฮ้ยไม่เจอประดับอาโคก็ไม่เจอAbility Hunter สาดแชฟชูตติ้ง 8M 2.7 CC 2,700ประดับสวอร์ดการฝากสมุดใครเดินเจออาวุธไอ้นี้มั่งอะอาวุธกีดหรือประดับอะโคก็ได้นางฟ้าบวกอินหนึ่งทุกสเต็งเสื้อเฮ้ยทุกคนผมเหมือนผมเคยเดินเจอรับการ์ดเซนติเดมอนกาสไนกาสไนไปลองดูไปลองดูถ้ามันแตกนะก็จะลองหาให้ไบโอแลบสาวไม่แตกว่ะกูเนี่ยจะแตกเอ๊ะแตกขาสาวมาเนาะโอ้โหโดนจับอีกแล้ว4,3,6,2,7,2,1เชียไม่ได้ล่างง่ายเลยไม่ได้ล่างง่ายเลยจะแตกเอาของพีทอยู่แถวหน้าร้านตีบวกอ่ะเป็นเคปะแหวนเลยครับผมแหวนเลยครับถ้าอยู่หน้าร้านตีบวกครองพีทตรงนี้จะเป็นโซนเฮดก้าเนาะมีเฮดดีปึ๊บเท้าดำมีดหมอสไนสูตรคาถาเจาะเกาะ
จาะก่อเวท 10%ไม่น่าจะใช่ของที่ต้องใช้เบิร์กโล่สมุดพีทอันนี้โล่แมกนัสบวก7แองขาว HDE ลูปัง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 ไปดีครับอันนี้โฮลิสติกบวก7นี่ไงโบธรรมดา 12M หาประดับอาโคก็ได้ประดับอาโคก็ได้หรือจะมาเป็นแบบสำเร็จรูปเลยก็ได้โอ้อีรู 10K เกลี้ยงเลยอ่ะดึงกันเกลี้ยงโอ้โหประดับตวอดนี่นี่เดดโนดเดดโนดสายเตะสายออโต้สเปล 1.5 บวก 7 อีลู 15,000 ขายไม่ยังไม่หมดแต่ก็ออกอยู่อ๋อมันมีคนขายหาไม่เจออะไม่เจอหาไม่เจอได้แหวนไฟน้ำเหมือนไฟ ability low ability cool ability low bow แรง all bow แรง triple neck tag แรงภาษาเดินตีเดียวไม่น่าจะทันว่ะการ์ดอันนี้อะไรอ่ะคาถาวิตาตอมกัดแรงขึ้นปืนกลหนักประดับอาชีพวิศาสตร์อันนี้ของวิศาสตร์หอยไอ้ประดับอาชีพที่ข้อมาจากไหนกันนะครับใครรู้บ้างใครพอจะแนะนำผมได้บ้างประดับอาชีพเอามาจากไหนซึ่งอยากได้ประดับอาโคสักหนึ่งอันบิวมองโจบอสแรงขึ้น 25% คอร์สวิสาร์ดสี่สิบเอ็มจบเลยคอร์สวิสาร์ดครบทุกส่วนคราฟได้อะไม่ประดับอาชีพธรรมดานะประดับอาชีพพวกอาโคประดับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมันคราฟตรงไหนอะแป้ง 7,000 ไม่ใช่มันคราฟได้จะทำอันนี้ไงเนี่ยผมจะทำคาถาของพีทแต่มันใช้อันนี้3อันผมมี2อันแถวๆตีบวกอ๋อตีบวกงั้นวิ่งแถวๆตีบวกเดินแป๊บเอ็นบีโอ้ตีบวกจังอ้าวโผล่จะส่องซะหน่อยไปซะแล้วอัปเกรดไอเทมโอเคเป๊ะเลยขอบคุณครับแบ็กสมิธเบสติ้ง20อัน Ability Aco ใช้อะไรบ้าง Elu 30 Oli 30 Edgar Coil 30เอาเรื่อง ก็ว่าอยู่ต้องไปทำคาถาเจาะเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวต้องลองโอเคเอ็ดการ์ช็อปเอ็ดการ์ช็อปอ่า
อีลู30โอลี30อีลู30โอลี30ฟาร์มที่ไหนดีวะก็ต้องเป็นไอหุ่นกระป๋องนั่นแหละถูกปะหรือถ้าเกิดจะฟาร์มอีลูโอลิแท้ๆเลยคาถาแม็กมันไม่ได้เพิ่มดาเมจเลยเอ้ยใช่เดี๋ยวผมต้องเพชรหลังไมค์และอีเอ้ยถ้าเกิดคาถาโวลิสติกไม่ได้เพิ่มดาเมจนี่เหวอเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองดูดิเฮ้ยนี่มาแบบนี้ทำไมลองดูหน่อยที่ไหนดีเทสดาเมจทดสอบดาเมจอันนี้คาถาได้4 3 3 1 3 7โอเวียงเหมือนกันเนี่ย4ทีแล้วเว้ยประมาณ3ตีว่าประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ถ้าถอดออกโอ้เบาไปเยอะเลยอ่ะเฮ้ยไม่เพิ่มจริงด้วยเออเพิ่มอยู่ประมาณ 10,000 อ่ะลองใส่คาถาอย่างเดียวปึ๊บ37 33แหว่งจังแล้วก็ใส่นี้เพิ่มเข้าไปมันเพิ่มนะแต่มันก็แกว่งแกว่งเออมันเพิ่มนะแต่มันก็แกว่งแกว่งแกว่งability ทำตรงนี้โหก็ว่าไงแล้วแม็กซ์สมิธเบสซิ่งใช้อะไรบ้างแม็กซ์สมิธเบสซิ่งใช้อีลู50โอลี50เอ็ดคอย100 50 50ใช่ไหมอีลู50ตีว่า 9,000 คูณ50 450,000 450,000 โอลีเท่าไหร่อ่ะโอลี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  5,0005,000 คูณ50 250,000 บวก 450,000 700,000 700,000 S coin S coin S coin Edga Edga 7,000 Edga ใช้100 7,000 คูณ100 700,000 เป็น 1.4 ตีว่าครั้งละ 1.5M ในการทำประดับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ประดับอัพโฟ 1.5M แล้วก็ถ้าทำประดับพีทถ้าทำประดับพีทใช้ประดับอัพโฟอีลู30 30โอกาสที่จะล้มเหลือ80ว้าวเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องถ้างั้นเผื่อๆอาจจะต้องอยู่หุ่นกระป๋องยาวแน่เลยหรือว่าดันกิวมันจะได้รูลิเยอะใช่ปะเนี่ยดันกิวชั้นเนี้ยเขาบอกว่าดันกิวชั้นนี้มันจะได้รูลิค่อนข้างเยอะโอ้ยโดนแม็กนัทเชียมันเป็นแบบพีเคลืมเป็นแบบพีเคอีลูโอลี่ส่วนใหญ่เขาล่ากันที่แมปไหนอะครับแบบเร็วๆเลยอะเพราะมันจะลดต้นทุนในการทำไปเยอะมากเลยนะมันจะลดต้นทุนไปได้เยอะมากถ้าเรามีอีลูเองโอลี่เองอะแม็ก1แม็กมา1เหรอ
นี่เก็บก่อนเก็บแมกมา1มันได้เป็นก้อนเล็กปะแบบหาเป็นก้อนใหญ่เลยได้ป่ะแมก1แมก1มอนไม่ได้เยอะมากครับได้เป็นก้อนเล็กเนี่ยได้เป็นก้อนเล็กโอ้ดันคีไงดันคีได้โอลิดันคีได้โอลิแล้วก็สตาเล็กติกปะสตาเล็กติกโกเลมได้ก้อนใหญ่ออกทาวี4นี่ไงเอ้ยมันก็ไม่น้อยถ้าจะเล่าโอลินะนี่มาแล้ว1ก้อนอย่างไวเลยไม่กดกรรมด้วยอืมมีคนท้าฟิกเกอร์โคเยอะเลยดันเทโอลิโกเลมอีลูใช่ฉะนั้นผมมาถูกทางแล้วมาถูกทางเอ้ยเมื่อกี้โอกาสแต่ถ้าเจ้าทั้งอีโรลิดันหุ่นไอ้ที่ผมไปฟาร์มเมื่อกี้ไหมพี่ชันชัยคือดันที่ผมไปฟาร์มเมื่อกี้ป่ะกาดานอนเลียนวะฮาเซทันคือดันที่ผมไปฟาร์มเมื่อกี้ป่ะโอ้ใช้ทำแบบ 1.5 ต่อรอบอ่ะ 1.5M อ่ะโอ้ที่เมื่อกี้เลยใช่ไหมแหลมเลยงั้นน่าจะฟาร์มเงิน M ไปในตัวแล้วก็ฟาร์มอีรูโอลิไปในตัวด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนนะการ์ดพวกนี้ฝากคอลเลกชันได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ก็เก็บไปหนูเก็บไปนอนถ้างั้นก็คงจะไปอยู่หุ่นกระป๋องยาวๆอ่ะโจปิลอส3น่าจะอยู่ที่นี่ยาวๆคือมันได้ทั้งเงินสดได้ทั้งอีลูโอลิโอเคก็ว่าทำไมแอดเพราะว่าบินกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมวิงโป๊ะอย่างนี้ผมต้องคราฟอีก1อันโหแล้วแบบไปดูเปอร์เซ็นต์ดิผมลืมแล้วเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โหลืมเลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะอัปเดตไอเทมอะโคปึ้งโอ้กันลูกเหลือ80 7K คือต้องทำทีละ10ชุดอ่ะ10ชุดก็อีลู300โอลิ300เอสก้า300อีลู300เอ้ยคิดเป็นเงินไม่ได้เพราะเราความเงินสดด้วยอีลู300โอลิ300เงิน 500,00010ชุดก็ 5M โอเคเป้าหมายใหม่ครับผมสะดุ้งอยู่เหมือนกันสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ไม่น่าเกลียดเพราะมันได้เงินสดนะครับได้เงินสดด้วยได้อีลูโอลิด้วยผมน่าจะทำไอ้นี่ก่อนแหละทำคอร์สก่อนให้มันแบบใส่ให้ครบก่อนไงมันโบอยู่รูนึงหรือไม่ก็เดี๋ยว10ชุดเดี๋ยวลองคำนวณเงินเป็นเงิน M ดูรับคาถาพีทแล้วมันก็ต้องไปอัพอีกขั้นนึงอีกใช่ปะเพื่อจะบวก10อีกไม่จบอะทำของเซิร์ฟเนี้ยตัวนี้ทำของไม่จบจริงว่ะเพื่อนดีครับเงินสดหรือหมูสดเปล่าครับเฮ้ยสวัสดีครับผมพี่ตองเอกเป็นพ่อค้าขายหมูเฉยปะโทสวัสดีครับอะไรอยู่ๆไปเป็นพ่อค้าขายหมูเนี่ยเราเปลี่ยนอาชีพเหรอไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจังหวะเนี้ยบอกเลยไม่เลือกงานไม่ยากจนครับผมอ๋อส่วนใหญ่ก็ดันนี้ในการหาอีลูโอลิโอเคเก็ตอัพของไปเรื่อย
คือตอนนี้กลายเป็นว่าอิโรโอรินี่คือของโคตรสำคัญเลยคือแม่งกลายเป็นคนของแบบโคตรสำคัญไปเลยอ่ะก็ได้เงินสดไปด้วยแล้วก็ได้อิโรโอรินไปด้วยก็แจมอยู่แต่กรัมนึงมันจะตกประมาณอย่างละ10ถึงประวัติเอ้ยมันต้องถึงดิเพราะว่าเราคำนวณเงินสดไปด้วยก็ต้องแบบประมาณ10กรัมไปทำ10ชุดชุดละกรัมตีว่าชุดละกรัมอ่ะตีว่าชุดละกรัมนึง10ชุดไม่แตกโอ้โหเหวออยู่นะบอกเลย10ชุดไม่ได้เนี่ยเหวออยู่นะแล้วก็คาถาต้องบวก10คาถาเจาะแม่งคาใจว่ะเดี๋ยวค่อยหาคาถาเจาะเมื่อกี้เจอ 300,000 ด้วยไม่แพงได้คาถาเจาะ 300,000 MS Tag ได้มากเยอะกว่าแต่ว่าเจาะเวทเจาะก่อเวทของเป้าหมาย 10% ถ้าเป้าหมายเรื่องนี้จะเลือกขึ้นอยู่กับเลเวลการตีบวกเมทแอนนาโคคลาสทานเซนเดนท์น่าลองอ่ะอันนี้ฟาร์มไม่ได้กดกรัมด้วยผมอยากรู้ว่าเลทมันจะเป็นยังไงว่าอิโรโอริเนี่ยอย่างละสองแล้วอ่ะไม่ได้เงินสดไปด้วยมันดีตรงนี้แหละเพื่อนๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บถ่ายไปเดินถ่ายไปเดินถ่ายไหมครับเดินถ่ายไหมครับมากี่หมดกลับเดินถ่ายไหมครับเดินถ่ายไหมครับเฮ้ยเฮ้ยยาวยาวนี่ยาวเนี่ยแอดแม่งปั่นโคตรโจดรวยเลยฟาร์มแบบนี้สวัสดีครับคุณโพตัดโสอ่านผิดขออภัยนะคุณติงแล้วกันนะผมเรียกพี่ติงแล้วกันนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดมันไม่ถึงกับรวยมากพี่แต่ว่ามันก็อันนี้กัมธรรมดาไงตอนที่ผมฟาร์มเมื่อกี้กัมธรรมดามันอยู่ประมาณ M ถึง 2M แต่มันได้อีลูโอรินั่นคือประเด็นแล้วเซิร์ฟเนี้ยอีลูโอริคือของสำคัญไงครับใช้กันไม่พอใช้กันไม่มีคำว่าพออีลูโอริสำหรับที่นี่นะปุ๊บปังปุ๊บปุ๊บปังยาวยาวนี้ฟาวยาวยาวว้ายว้ายโอ้แอดลงมาปั่นดีไม่ได้ดงไปปรึบปรึบปุ้ง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 เฮ้ยโอลิดอกดีกว่าว่ะรู้สึกเหมือนโอลิจะดอกดีกว่าเออเหมือนโอลิจะดอกดีกว่าปึ๊บปึ๊บอยากรู้ระดับอาโคมันอันเท่าไหร่วะคือถ้าเกิดว่าผมขาดแค่ระดับอาโคอันเดียวแล้วไงจะได้แบบทำครอส
ไหลครับไหลมีมอนไปเรื่อยๆก็ไหลไปเรื่อยๆครับหลักๆ ก็คือเอาทั้งคู่เงินสดกับนัวลิเอาทั้งคู่โอลิสามแล้วเออใส่ข้างบนได้ก็ดีโอ้เปิดดูนะแต่คอร์สละพุทธมันแค่2-3เองนะหาซื้อเลยดีไหมผมเดินไม่เจอเลยอ่ะถ้าเดินเจอแบบบอกผมหน่อยนะผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าคือฟาร์มหาอีลูโอลิไปด้วยเรื่อยๆเลยไงครับเพราะว่ายังไงผมน่าจะโดนทำเยอะอย่างเช่นการแตกเนี่ยเยอะแน่นอนอย่างเช่นโดนการแตกนี่น่าจะเยอะเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนี้การแตกใช้เท่าไหร่หาดูในกลุ่มอะไรนี้ได้แต่โพสเลยเดี๋ยวโพสรับกันแตกแบ็กซามิทเบสซิ่งแบ็กซามิทเบสซิ่งนี่50อีลู50โอลี50เชียอีลู50คูณ 10,000 500,000 โอลี 5,000 คูณ 10,000 เอ้ย 5,000 คูณ 50 2.5 เป็น 7,5001.2 เอ็กก้าคอย 7,000 ใช้100อัน 700,000 1.9 โอกาสทำ 500,000 ล้าน 9 บวก 500,000 2.4 แย่แค่แบ็กซามิทก็ขี้แตกแล้วเฮ้ยนี่ไง 3M ไอ้เหี้ยซื้อเอาเงินใส่ไป3ซื้อใช่ป่ะถูกเนาะซื้อเลยเซรีไม่พอนี่ไงซื้อเลยไม่สนใจหรอก 3Mสวัสดีครับอาจารย์ต้นสวัสดีครับดูแล้วโคตรสนุกใช่ไหมเพลินจัดว้าวได้แล้วเชียร์ต้องจะหาทำโถเอ้ยถูกจ้าเพื่อน 3M แล้วก็เดี๋ยวตีบวกจะต้องใช้กันแตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้เจ้าหินตัวเนี้ย HD Oli เนี่ยเออลงทุนกี่บาทครับจานตัวนี้ประมาณที่ผมซื้อมาประมาณ4,000ครับแล้วก็อันนี้โอลิตัวนี้ครับ HD เนี่ย HD โอลิเนี่ยใช้อัปเกรดอาวุธตั้งแต่+1-7ซึ่งตอนนี้ผมใส่+5ชุดก่อนนั้นจะไม่สูญหายไปถึงแม้จะอัปเกรดผิดพลาดแต่มันจะดรอปลง1อันก็คืออันเนี้ยมันเหมือนใส่กันแตกไว้ในตัวแต่ถ้าตีแตกมันจะลดอันดับนะครับก็คือใช้โอลิ10อันคนที่10อันนี้คอยเฮ้ยมีเยอะป่าววะกูมีเยอะป่าววะดูแล้วอยากเบิร์นเดินชิลเลยใช่อาจารย์ต้นแบบสบายแนวสบายอันนี้25โอลิออกมาหนักเกินเก็บก่อนเดตึ๊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 ดโอลิออกมาเอ็ดคอยออกมาผมลองทำก่อนให้ถึงบวก 7อะแต่ถ้าบริการรวมแร่นี่ไงนี่ไงไม่ต้องเข้าไปในห้องไกลก็เอสตอนนี้ผมมี50ใช่ป่ะใช้10อันได้5ทีหาเอสคอยอีกหาเอสคอยอีก40 7,500 ซื้อเลยหาตังค์ไม่พอโถเอ้ยขอพ่อค้า 1M ครับพ่อค้าครับขอ 1M ครับพ่อค้าก็แบบฟาร์มเถอะจะไม่เป็นภาระเอ็ดคอยหาอีก40น้อยชอบลืมปังเข้าไปแล้วก็ทำเจ้านี่5อัน50เอ็ดคอย50เงิน100,000โอเคซื้อได้มาแล้ว5อันนะครับ
แล้วก็ผมจะตีไว้แค่บวก7ก่อนมาลูกขอบวก7เน้นๆมันไม่ต้องใช้กันแตกนี่ครับ1 2 3แตกหรือบวก4ขึ้นบวก5ขึ้นบวก6เอ้ยไม่ขึ้นว่ะเหลือบวก4เหรอบวก5ไม่ติดเหลือบวก3บวก4หินหมดเหลือบวก4เลยอ่ะจากบวก5เหงาไปดิ AG บวก1ด้วย งั้นเป้าหมายแรกผมฟาร์มโอลีก่อนเอองั้นเป้าหมายแรกผมฟาร์มโอลีถ้าโอลีดีคอนเนาะโอลีดีคอนโอลีไม่บอกอัพให้มันเป็นเกรดอื่นยังไงนะอัพเป็นเกรดอื่นตรงนี้ครับผมตัวข้างกันเลยตัวข้างกันเลยนี่ตัวหัวขาวหัวขาวนะครับหัวขาวมีอาวุธแล้วนะเหมือนผมงงนี่ๆๆ enchant grade ครับข้างๆเสือขาว enchant grade อัพจาก D เป็น C เป็น B เป็น A นะครับโดยการใส่อาวุธเข้าไปของผมตอนนี้มันอยู่ที่ B ไงแล้วก็ใช้หินอันนี้2อันหรือว่าจะใช้10อันเพื่อจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หินนี้ก็รู้สึกแพงกันนะหิน A เนี่ยอัพเกรดนี่แหละตัวแพงเลยผมบอกเลยตัวอัพเกรดเนี่ยตัวแพงเลยงั้นโอลิที่ไหนเยอะๆบ้างวะโอลิดีคอนดันเค่ไหมดันเครดันเครดันเจียนคล็อกทาวเวอร์ B4 นี่ผมไม่ได้กดกัมนะกดแค่มาละกอยเฉยโอ้ยโดนจับบอดสีเขียว655-7408เอ็มเป็นไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้เอ็มประมาณ 15-16 บาทครับอาจารย์ต้นยังไงมาแล้ว1เมตรอย่างไวเอ็มประมาณ 15-16 บาทครับแต่ว่ามันก็มีนะคนฟาร์มได้ 4M 5M ต่อกัมอ่ะแอบอิจฉาเหมือนกันงั้นตอนนี้ผมฟาร์มโอลิยาวๆเลยเร่งหาโอลิก่อนหรือถ้าเกิดว่าจริงๆอยู่จูปิลอสน่าจะเวิร์กกว่าไหมหรือว่าอยู่จูปิลอสเยอะกว่าไหม MI ดูดีกว่า add MI limit ไม่ใช่ limit เขียนไงวะไปดูมอนแล้วกันง่ายกว่าตัวนี้เป็นอโนเลียนที่จำได้ไม่เป็นไรไปดูจูปิลอสจูปิลอสไหนแล้วอ่ะจูปิลอสชั้นคอร์ดิมิมันอ่ะมันชื่อดิมิ MI ดิมิดิมิดอกโอลิ 0.10 เนี่ยดิมิจะดอกโอลิ 0.10บวก 0.15 ของผมเป็น 0.25 แต่ถ้าเกิดเป็น MI ANOLIAN 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 OLI จะอยู่ที่ 0.05 กับ 0.07 แสดงว่าดีมิกดีกว่าครับอยู่ดีมิกดีกว่าได้ทั้งอีรูได้ทั้งโอลิแล้วก็ประเด็นก็คือได้เงินสดด้วยถ้างั้นหุ่นดีสุดเจ้าดีมิกเจ้าดีมิกแล้วก็ตัวอะคาดัมเนี่ยครับไอตัวหุ่นผู้ชายเหมือนบัฟไลเยียตัวนี้มันจะแบบนี้ส่วนหัวหุ่นกระป๋องตัวเล็กนี่ได้เงินสดก็ถือว่าได้ทุกทางแบบนี้นะครับกำลังประมาณ 2M ถือว่าถึงอยู่กับแบบนี้นะสบายด้วยกำลังประมาณ 2M ผมว่าได้อยู่แล้วมอนก็ไม่ถือว่าน้อยครับวิ่งเจอทุกที่เลยจริงๆจังหวะแบบไหลอย่างเงี้ยจังหวะเดินไหลเดินไหลเจอมอนเนี่ยไหลเลยหมดก็วิ่งปึ๊บไหลเจอมอนนี่ไหลได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ผมจะเห็นแอดเข้ามาโคกันจันต้นผมเจอแบบแอดมาโควิ่งลงมาแอดปั่น5ช่องอ่ะเอางี้ดีกว่าลงวิ่งมาปึ๊บปั่นปังตายของเข้าตัวถือว่าโอเคแต่ของมันแพงแอดอะประดับแพงจ้า
โอลิมาแล้วยังไม่มาโอลิ1นี่จากเคมัน 0.25 แต่ถ้าผมกดจัมถ้าผมกดจัม100มันก็จะเป็น 0.50 ก็เกือบ 1% เกือบ 1% ถือว่าเยอะนะครับงั้นงานหลักเลยงานหลักตอนนี้ก็คือโอลิก่อนเลยโอลิกับ Scoin ซึ่ง Scoin มันได้จากออนไลน์ด้วย Scoin 30 point ตอนนี้ผมมี80 60ได้มา40เอ้ยโอเคน่าสนุก M รับ16ขาย19ถ้าเกิดส่งเยอะก็จะได้เป็น17 18ด้วยนะส่งเยอะๆอ่ะได้เป็น17 18บาทเลยนะฮัลโหลมหาโอลีก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งคือที่นี่มันได้หมดอ่ะทั้งอีลูโอลีเงินสดมันได้ครบเลยครับภารกิจต่อไปก็คือนี่แหละทำบวกเจ็ดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามขึ้นบวกเก้าโดยการใช้การแตกออโต้รูทมันใช้ได้เฉพาะ VIP เหรอครับใช่ครับออโต้รูทได้เฉพาะ VIP เด้อเพื่อนเอ้ยแต่ VIP อ่ะจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปนะขั้นแรกก่อนเลยแบบขั้นแรกแบบไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ก็คือเดินมาตรงนี้ครับ VIP นะไม่เสียตังค์นะตัวการ์ดแรกแต้มตัวนี้ครับมาออกมาดิบางเนี่ยการ์ดแรกแต้มปุ๊บพอเราเอาการ์ดมาขายอะครับเนี่ยเหมือนเราการ์ดมาขายไปแล้วใช่ป่ะการ์ด1ใบจะได้5แต้มแล้วพอเรามาซื้อของปุ๊บนี่ VIP 2ชั่วโมงการ์ด20ใบได้ VIP 2ชั่วโมงแต่ผมแนะนำว่าไปซื้อกัมดีกว่านะครับในเรื่องของการ์ดอย่างที่2ก็คือซื้อจากแคชช็อปนะครับส่วนใหญ่ผมจะซื้อ 1,000 พอยต์ก็คือ 1M ไม่ใช่ 1,000 พอยต์ก็คือ100เหรียญนะครับแล้ว 1,000 พอยต์อ่ะมันประมาณเนี่ยถูกสุดก็คือ 250K อันนี้ได้2ชั่วโมงก็คือว่า 2.5M ตีว่า 2.5M ได้ VIP 7วัน 2.5 คูณ19 47บาท VIP 7วัน47บาทเราค่อยขาย M คืนเอานะครับมีกิจกรรมทอยเต๋าทุกๆ3ทุ่มก็แจกตั๋วต้วมถูกต้องครับ3ทุ่มมีกิจกรรมทอยเต๋าอยู่ตรงนี้นะเดินมาทางขวามอครับเดินมาทางขวามอนี่เลย Lucky Room OX กิจกรรมทอยเต๋านี่ กิจกรรมทอยเต๋า Lucky Room ทุ่มหนึ่งกับบ่ายสาม OX 4โมงกับ2ทุ่ม Turbo 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับนี่ที่1ได้ S9 คอย300ที่2 250อันนี้กิจกรรมแข่งวิ่งก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะครับของฟรีก็ค่อนข้างเยอะการ์ดมันได้ใบกี่ใบต่อกัมมันแล้วแต่ดวงอ่ะเหมือนกัมล่าสุดเมื่อกี้ผมก็ได้10ใบนะได้กัมฟรี1อันเลยมีกิจกรรมทอยเต๋าวันส่งเอ้ยใช่หรอส่งเวลา M ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกก็ส่งเวลา M นะลงของไปเท่าไหร่ครับพี่แม็กนัทตัวนี้ของเพื่อนผมอ่ะแต่เขาบอกว่าน่าจะประมาณ4,000 ถึง 4,500 แต่สบายครับความคืนไม่น่าจะยากให้ไม่เกินอาทิตย์หรือให้ไม่เกินไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำที่คืนทุนสบายๆนอกนั้นก็คือเวลาขายคืนอ่ะขายคืนหรือว่าขายทิ้งขายเลิกเราก็ได้เงินอีกส่วนนึงอยู่ดีแต่ระหว่างนั้นที่เราฟาร์มก็มันไม่มีต้นทุนอะไรเลยครับบูเจมก็ไม่ใช้จำก็ใช้กัมแลกจากการ์ดฟรีเอาหรือใครจะซื้อซีซีก็แล้วแต่เซิร์ฟเนี้ยเอาง่ายๆมันฟาร์มง่ายครับให้คนขยันฟาร์มอ่ะยังไงก็คุ้มเหลือเลยครับอันนี้ก็ฟาร์มไปแบบชิวๆเลยไม่ได้กดกั๊มไงผมแค่มาลองเทสดูว่าเรทมันจะเป็นยังไงนะอาคาดัมนี่ให้อีลูส่วนหุ่นดิมิกให้โอลิแล้วก็หุ่นกระป๋องได้เงินสดที่นี่ได้ทั้งเงินสดแล้วก็อีลูโอลิ
ครบเลยครับมากี่หมดกลับกดวาร์ปกดวาร์ปวิ่งแค่นั้นเองอีกอย่างเรามีเทเลพอร์ตด้วยวิ่งวันบางทีก็ไม่จำเป็นสำหรับพีทแต่ถ้าใครรำคาญก็วิ่งวันได้เหมือนกันเอ็มกว่าฮอตวิขาย M5ก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายนะตอนนี้โอนี้ได้มาแค่เพิ่มมา1ก้อนแต่ถ้ากดกำยังไงก็คุ้มยิ่งกด HE อ่ะที่นี่น่าจะ 2M กว่าถ้างั้นเราควรฟาร์มที่ที่มันมีอีลูกับโอริและมีเงินสดแต่ไปเน้นเงินสดอย่างเดียวผมมองว่าน่าจะไม่ค่อยรู้กว่าเพราะเราใช้ตลอดพวกอีลูโอริเฮ้ยไม่คิดจะดรอปเลยเหรอผมไม่กดกั๊กไม่ดรอปให้เลยนะมาแล้วอย่างละก้อนอีลู1โอลี1เนี่ยมันถ่ายไปเรื่อยๆครับบากิหมดก็บีวิงไม่ใช่บีวิงดิแอดโหลดแอดโหลดกลับไปอีลูมาอีก1ภารกิจล่าอีลูน่าจะครับเอาเซตแรกก่อนเอ้ยภารกิจล่าโอลิเอาตั้งเซตแรก100ก้อน100ก้อนโอลิเอาไปทำบวก7ให้ได้รับบิลฟู 5S บิลฟูเหมือนมีคนขายในตลาดเฮ้ยผมได้มาครบแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเซิร์ฟนี้นี่แบบว่าของอัปเกรดเยอะจัดเยอะแบบโอ้โหทำกันไม่สุดนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ถามว่าโหดร้ายไหมโหดร้ายแต่ดีที่มันไม่แพงแล้วก็จะบอกจะอยากจะบอกว่าเอ็มขาดตลาดมากนะครับไอ้เนี่ยคนฟาร์มกันก็ฟาร์มไปคนใช้เอ็มแม่งก็ใช้จังเลยสุดจริงคาร์ดอมนี้ให้โออีลูดีมิทให้โอลิฟเฮ้ยแต่ผมว่ากดกำแม่งเห็นผลกันเยอะเลยว่ะไม่กดกำนี่พึ่งดวงเกินไปอ่ะไม่กดกำแม่งพึ่งดวงเกินไปอัธมายาคนสวยอัธมายาคนสวยค่ะต้องใครคนสวยคนสวยออกกล้องไหมลูกต้องไหมที่ยอมโอลิมาอีกหนึ่งเว้ยถือว่าโอเคนะที่ถือว่าโอเคเพราะหนึ่งคือมันได้เงินสดสองคือแม่งได้อีลูโอลิมันดีกว่าที่แบบเราจะมุ่งไปหาแค่อีลูหรือโอลิเลยโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งอย่างนี้รุ่งกว่าการสลิงเกอร์ก็น่าจะไม่ได้การสลิงเกอร์มันโดนยิงเพราะว่าดีมิกมันยิงระยะไกลที่นี่น่าจะเหมาะกับฮันเตอร์แอดแล้วก็พีแม็กนัทวิสาดน่าจะไม่ตรงท่าเพราะว่ามันมีดีมิกคาดน้ำน่าจะยิงแหลกอยู่เหมือนกันขึ้นบกเจ็ดให้ได้ก่อนคาถานี้เพื่อที่จะไต่ไปบกสิบเรื่องอยู่ถ้าทำยายน้องถ้าทำอะไรน้องได้ยายลูกเจ๊คนสวยคนสวยทำอะไรลูกกำละกี่เอ็มครับแบบนี้ผมได้อยู่2เอ็มครับแต่เป็นกำร้อยนะ2 M มันเป็นกำร้อยครับอันนี้ไม่รวมอีลูไม่รวมโอลิครับแต่ถ้าเกิดเป็น HE อ่ะผมจะได้อยู่ประมาณ 2.5 หรือบางทีปุ๊กเจอมอนบ่อยๆก็จะเป็น 3M ปุ๊กเลยนะ 2.5 ถึง 3M เนี่ยเด็ดๆนั้นเลยสำหรับ HE ครับแต่เป็นกำธรรมดาอยู่ประมาณแต่กำธรรมดาคือกำร้อยอ่ะนะอยู่ประมาณ 2M แต่มันดีตรงที่แบบว่าที่นี่มันมีอีลูกับโอลิอย่างซึ่งใช้เยอะเวลาทำขอมันใช้เยอะก็ถือโอกาสฟาร์มที่นี่ไปด้วยหาอีลูโอลิไปด้วยได้ยังอยู่
โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงผมอาจจะต้องขอตัวก่อนดีกว่า5โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะตีมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลย2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ2ชั่วโมงนิดๆที่นั่งคุยกันขอบคุณทุกคนนะครับผมเจอกันตะตีหน้าบ๊ายบาย